บิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิอะลีอัลอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศอฮบิฮิอัจมาอีนวะบะอ์อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอสันติความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงประสบท่านพี่น้องทุกท่านนะครับช่วงของรอมฎอนนะครับวันนี้ก็คงเป็นรายการพิเศษสำหรับทีมคณาจารย์ที่ผมกับดร.อัมรีเนี่ยเมื่อก่อนก็อยู่ในรายการของฮาซีซาบีรีนี่คือแนวทางของเรานะครับแต่ในช่วงรอมฎอนนะครับเราออกกันสดๆนะครับเป็นรายการที่ชื่อใหม่ว่าคุยแตกประเด็นนะครับพี่น้องมีเรื่องราวที่เราจะคุยกันนะครับแล้วก็อะไรที่มันเป็นเรื่องที่ฮอตๆที่เป็นที่น่าสนใจของสังคมตลอดจนเรื่องของศาสนาชรีอะห์ต่างๆนะครับเราก็จะคุยกันขวามือผมนะครับก็คือวิทยากรที่คุ้นหน้าคุ้นตานะครับเนื่องจากอยู่กับผมมาโดยตลอดนะครับคือดร.อัมรีนะครับดร.อัมรีดาราไกนะครับหรือเป็นที่รู้จักกันว่าชื่อดร.อบูคอยส์ดาราไกนะครับอาจารย์ก็เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครบางเขนนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในอนุกรรมาธิการส่งเสริมกิจกรรมกิจการศาสนานะครับแล้วก็ศาสนิกสัมพันธ์วุฒิสภานะครับอาจารย์ส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือด็อกเตอร์ไม่ใช่ด็อกเตอร์ครับแหมเลื่อนขั้นท่านอาจารย์ฮัสซันนะครับอาจารย์ฮัสซันวัยศิลป์นะครับเป็นหนึ่งในคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒินะครับที่สอนอยู่ที่โรงเรียนคุณธรรมวิทยานะครับของอาจารย์วิทยาวิเศษรัตน์นะครับท่านก็เป็นนักธุรกิจไม่กี่วันมานี้ก็ได้ออกรายการของอาจารย์ชลีใช่ไหมครับไม่ได้ออกครับรายการตามรอยอับดุลฮะมานบินอัลฟ์ใช่ไหมครับอาจารย์นี่ก็คือทีมงานนะครับคือทีมวิทยากรที่จะมาพูดคุยกับท่านพี่น้องนะครับในช่วงรอมฎอนนะครับเวลา4ทุ่มเศษทุกวันจันทร์นะครับประเด็นที่เราจะคุยกันอาจารย์เราเคยออกอากาศเนี่ยเป็นเรื่องของแห้งๆกันมานะครับถ้าเป็นเรื่องของศาสนาเนี่ยบางทีโอเคนะครับเรื่องของชะรีอะห์เราก็พูดไปตามบทบัญญัตินะครับซุนนะห์กิตาบุลลอฮ์อะไรต่างๆแต่ถ้าเป็นเรื่องข่าวสารความเคลื่อนไหวของพี่น้องมุสลิมในแต่ละที่เนี่ยรู้สึกว่าจะตามไม่ทันนะครับพอบางทีเราพูดกันตอนนี้ปุ๊บไปออกอากาศอีกวันนึงเหตุการณ์บ้านเมืองมันเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วครับเราก็ไม่มีเวลาที่จะแก้เพราะเราอัดกันแห้งๆแต่ทำแล้วครับวันนี้เราได้มีโอกาสมาออกสดแล้วก็ได้อัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นพี่น้องของเรานะครับที่อยู่ต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นเราก็จะมาพูดคุยกันในรายการแตกประเด็นณตรงนี้นะครับพี่น้องครับตรงนี้นะครับถ้าจะพูดกันตรงๆคงจะไม่มีประเด็นไหนที่จะน่าคุยไปกว่าในเรื่องของรอมฎอนอาจารย์จริงๆแล้วอยากจะคุยในเรื่องของอียิปต์นะครับแต่คงจะเป็นช่วงต่อไปนะครับอาจารย์แต่ว่าประเด็นที่เราจะคุยแล้วก็อยากจะชี้ให้ชัดนะครับให้เห็นกันถึงจริงๆว่ารอมฎอนจริงๆเนี่ยมันคืออะไรเราก็คงจับประเด็นนะครับสำคัญของเดือนรอมฎอนแล้วก็มาคุยกับท่านพี่น้องให้รับทราบกันนะครับอาจจะเริ่มด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่สุดนะครับของเราก็คือดร.อัมรีนะครับท่านดร.ครับท่านมีความรู้สึกแล้วก็มีความคิดยังไงกับรอมฎอนที่มาในแต่ละปีนะครับอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์รอมฎอนในทุกปีนี่ก็ถือว่าเป็นเนียมัตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ประทานให้แก่มุสลิมนะครับเพื่อให้มุสลิมนั้นได้ขัดเกลาจิตใจแล้วก็ได้ปฏิบัติตามหลักการอิสลามที่บางคนได้ไม่ค่อยได้ทําเท่าไหร่หรือว่าทําแล้วแต่ยังไม่ครบทีนี้รอมฎอนก็เป็นประตูอีกอันนึงที่จะทําให้มุสลิมนั้นได้เค้าเรียกว่าตัซกิยะห์นัฟส์ก็คือได้อบรมตัวเองฝึกฝนตัวเองในเรื่องของการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ที่จะส่งผลต่อไปของเขาในภายภาคหน้า อันนี้คือรอมฎอนครับทีนี้ว่ารอมฎอนที่เราอยู่ณวันนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วมีหะดีษหลายบทด้วยกันที่ผมจะมองถึงประเด็นว่า เรื่องประเด็นแรกเลยที่เราคุยกันก็คือว่ารอมฎอนนี่หากว่าเราไม่มีความบริสุทธิ์ใจนี่แน่นอนเลยเกิดว่าเขาก็อดอาหารอดน้ำอดอะไรแต่ปรากฏว่าผลบุญไม่ได้นี่คือสิ่งสำคัญทีนี้ว่ามันมีตอนนี้คือเราต้องพยายามหลีกเลี่ยงในการกระทำที่มันผิดเล็กๆน้อยๆเนี่ยในเดือนรอมฎอนซึ่งเราอาจจะมองไม่เห็นในเรื่องของการนินทาก็ดีหรืออะไรก็ดีนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากนี่ก็น่าจะเป็นประเด็นหลักๆทีนี้ว่าคนที่เข้ามาอยู่ในเดือนรอมฎอนแล้วนี่แต่ว่าเขาไม่ได้กอบโกยสิ่งเหล่านี้หรือว่าไม่ได้ยุติการกระทำที่ไม่ดีเนี่ยแสดงว่าเขาก็ขาดทุนทั้งที่เป็นเดือนที่ควรจะได้ผลประโยชน์มากที่สุดครับแต่นี้เขาไม่ได้นิ่งไม่ได้สงบนิ่งสายตาและก็คำพูด
ก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็วันนี้ก็ไม่รู้จะอยู่ตรงไหนแล้วครับในเดือนรอมฎอนเพราะรอมฎอนมันมีจำกัดมันมีแค่เดือนเดียวเดือนหน้าก็ไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ช่วยคือและก็ไม่ได้เอาใจใส่กับเดือนรอมฎอนก็แสดงว่าเขาถือศีลอดไม่ได้คิดว่าอิฮติซาบันใช่มั้ยครับอีมานันวะติซาบันนบีบอกอีมานันวะติซาบันแต่ว่าเขาไม่ได้อิฮติซาบันแล้วก็อีมานันหมายความว่าอีมานความศรัทธาด้วยความศรัทธาอย่างจริงโอ้นี่รอมฎอนแบบนี้นะแล้วก็คํานวณด้วยใช่คํานวณว่าทุกวันนี่เขานี่ได้อะไรมั่งไม่ใช่ว่าได้แต่หิวอย่างเดียวแล้วก็ไปซื้อขนมตอนเย็นกินกันแบบสบายๆแต่จริงๆแล้วกลางวันไม่รู้ไปทําอะไรเสียหมดรอมฎอนอันนี้ก็ไม่ควรจะทําอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นนี่คือประเด็นหลักๆที่ผมเห็นว่าเราน่าจะหลีกเลี่ยงคือมุสลิมทุกคนน่าจะช่วยกันแล้วก็น่าจะบอกว่าในเมื่อเข้าในเดือนรอมฎอนแล้วคือแถวที่ผมอยู่ปรากฏว่าเขาก็ให้ความสนใจอย่างมากนะครับแต่มันมีบางคนที่ก็ด่ามุสลิมทุกวันเหมือนกันอันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันใช่ไหมครับก็คือยิ่งบาปขึ้นไหมฮะเนี่ยผมก็ว่าอย่างอาจารย์พูดนั่นแหละครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าก็ไม่ควรจะทำอย่างนั้นหมายความว่าคือเราควรจะยับยั้งสิ่งเหล่านั้นแต่ไม่ใช่ว่าพอเลยรอมฎอนแล้วก็ด่าได้ไม่ใช่นะหมายความว่าก็หยุดเริ่มแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็ไม่ก็หยุดไปเลยหมายความว่าคุณจะพูดอะไรก็ต้องระวังใช่ไหมครับเพราะอย่าลืมว่าบัญชีของคุณนี่มาลายการ์ดก็จดบันทึกอยู่แล้วเพราะนั้นเราไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวพอพูดอะไรไปแล้วปรากฏว่าไม่มีใครบันทึกไม่ใช่ครับวันนี้เราฝากบัญชีไว้ที่ธนาคารก็เราก็พอจะเห็นบ้างแต่ของอัลเลาะห์นี่แน่นอนชัดเจนมากไม่ต้องใช้พูดง่ายๆว่าไอ้แฟลชไดร์ไปเสียบอะไรไม่ต้องครับเพราะนั้นมันมีชัดเจนอยู่แล้วคือประเด็นเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องให้ความสำคัญเราอย่าลืมว่าเดือนรอมฎอนนั้นมันมีจำกัดแล้วก็ถามว่าข้อจำกัดของเดือนรอมฎอนมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่พยายามล้อมกรอบพยายามกำหนดให้เราปฏิบัติตามในสิ่งเหล่านี้ครับใช่ไหมครับคือรอซูลกำหนดว่าต้องทำแบบนี้พอ10คืนแรกต้องทำแบบนี้10คืนที่2ต้องทำแบบนี้เห็นไหมครับ10คืนสุดท้ายต้องเอติกาบต้องอะไรบ้างและที่สำคัญเนี่ยเราควรจะเน้นในเรื่องของการอ่านกุรอานนี่คือสิ่งสำคัญมากก็พยายามในตรงนี้นะครับเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเราไม่ทราบแต่ณวันนี้เราอยู่ตรงนี้นี่มุสลิมทุกคนก็ต้องเข้าใจแล้วว่าหน้าที่ของเขาในเดือนรอมฎอนคือทำอะไรบ้างใช่ไหมครับครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจของรอมฎอนนะครับอาจารย์ฮัสซันครับผมอยากจะทราบว่าฮิกมะที่อัลเลาะห์ได้ประทานรอมฎอนเนี่ยมันก่อให้เกิดวิทยาปัญญาหรือก่อให้เกิดอะไรที่มันดีๆแก่ประชาชาติของท่านนบีบ้างไหมครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอัลอะซีมอะมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขและความเมตตาตลอดจนความจำเริญจากอัลเลาะห์จงประสบแด่ท่านผู้ที่ศรัทธาที่ติดตามรับฟังรับชมรายการทีวีของยะตีมนะเดือนรอมฎอนเนี่ยมีฮิกมะอะไรบ้างเนี่ยก่อนที่จะก้าวถึงฮิกมะเนี่ยผมอยากจะพูดถึงความประเสริฐของเดือนรอมฎอนครับจริงๆแล้วเนี่ยเดือนรอมฎอนเนี่ยมาเยือนเราทุกปีแต่คนบางคนเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเดือนรอมฎอนเพียงแค่1ใน12เดือนเท่านั้นหรือว่าเป็นเดือนนึงที่ทำให้ครบ1ปีเท่านั้นเองโดยที่ไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรกับเดือนนี้โดยที่ไม่ได้ให้ความประเสริฐเลิศเลออะไรกับเดือนนี้ด้วยกับการกระทำด้วยกับการที่เขานั้นจะยกย่องเดือนนี้เป็นพิเศษแต่จริงๆแล้วเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ทรงยกย่องเดือนนี้เป็นพิเศษสิ่งแรกเลยคืออะไรครับสิ่งแรกเลยก็คือการที่พระองค์นั้นได้ทรงประทานอัลกุรอานลงมาในเดือนนี้ครับเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลกุรอานนั้นถูกประทานลงมาเราไม่ต้องพูดถึงความสำคัญของอัลกุรอานเพราะว่าทุกคนน่าจะรู้ดีแล้วว่ากาลามุลลอฮ์เนี่ยมันสำคัญขนาดไหนความประเสริฐของกาลามุลลอฮ์นี่มันประเสริฐขนาดไหนบางคนก็บอกว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยกุรอานประทานลงมาอันนี้อาจจะเป็นทัศนะนะครับบางท่านก็บอกว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการประทานนั้นกุรอานบางก็บอกว่าประทานมาทั้งเล่มแล้วก็ค่อยทยอยในช่วงระยะเวลาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเผยแพร่ศาสนาในช่วง23ปีเนี่ยค่อยทยอยลงมาทีละส่วนนะฮะบางก็บอกว่าทุกปีเนี่ยจะมีอัลกุรอานถูกประทานลงมาแต่นี่คือทัศนะแต่จริงๆแล้วประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นประเด็นมันอยู่ที่ว่ากุรอานซึ่งเป็นทางนำของมนุษยชาติเนี่ยถูกประทานลงมาในเดือนนี้แล้วเดือนเนี่ยเป็นเดือนที่ถูกกำหนดในปีที่2ของฮิจเราะห์ศักราชถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเดือนชะบานนะฮะซึ่งหลังจากการฮิจเราะห์เนี่ยอีมานหรือว่าศรัทธาของผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยเริ่มจะเข้าที่เข้าทางแล้วพอเ
ร้อมที่จะน้อมรับคำสั่งใช้ที่จะให้ปฏิบัติอามันในทุกรูปแบบครับการถือศีลอดนี่ก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่จะทดสอบผู้ศรัทธาว่าเขาจะปฏิบัติมันด้วยกับอีมานด้วยกับการที่เขาคาดหวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์อย่างแท้จริงหรือไม่ครับเพราะฉะนั้นแล้วฮิกมะมันอยู่ตรงนี้ครับฮิกมะมันอยู่ที่ว่าใครที่ยอมสวามิภักดิ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงแล้วเขาพร้อมที่จะปฏิบัติสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งใช้ให้เขาปฏิบัติด้วยกับความศรัทธาอย่างแรงกล้าด้วยกับความผมขอใช้คำว่ากระหายที่จะปฏิบัตินั่นแหละการตอบแทนที่จะมีมายังเขานั้นมันเหลือขนาดนับครับครับก็อยากจะพูดถึงเดือนรอมฎอนในแง่ของนอกจากว่าความประเสริฐแล้วเนี่ยในแง่ของผลพลอยได้ผลพลอยได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการที่เรานั้นได้ละเว้นการกระทำที่มันไม่ดีทั้งหลายในโอกาสของเดือนรอมฎอนนะฮะอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวกันไว้ว่าเราถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยเราไม่ได้งดอาหารอย่างเดียวแต่การกระทำที่ไร้สาระต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่หยาบคายไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่มันไม่ได้มีประโยชน์หรือไม่ว่าจะเป็นการที่เรานั้นมาทะเลาะเบาะแว้งกับใครส่งเสียงตะโกนโวกเวกโดยไร้มารยาทผมขออนุญาตใช้คำว่าไร้มารยาทสำหรับคนพวกนี้นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วการใช้เสียงตะโกนเสียงดังหรือว่าการพูดจาที่มันเป็นคำพูดที่หยาบคายคำพูดที่ลามกล้วนแต่ถูกห้ามไม่ให้ปฏิบัติไปพร้อมกับการอดอาหารด้วยเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาจะได้รับความสำเร็จไหมในขณะที่เขานั้นได้ถือศีลอดคนคนนั้นเนี่ยเขาจะได้รับการตอบแทนไหมในขณะที่เขาได้ถือศีลอดแต่ถ้าเมื่อใดที่เขาเว้นแต่อาหารนะเว้นแต่เครื่องดื่มแต่เขาไม่ละเว้นการกระทำที่น่ารังเกียจอย่างอื่นเมื่อนั้นเขาก็จะไม่ได้รับอะไรเลยนอกจากความหิวกระหายเท่านั้นเพราะนั้นนี่คือฮิกมะอย่างแท้จริงว่าเราใช้โอกาสในเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่ทำความดีละเว้นความชั่วอย่างแท้จริงทำความดีมีหลายอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่เราจะริกรุลละไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่เรานั้นอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งผมได้กล่าวไว้แต่ต้นแล้วว่าถูกประทานลงมาในเดือนรอมฎอนนี่แหละแล้วมันเป็นเดือนที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่เรานั้นจะอ่านคัมภีร์อัลกุรอานให้มากกว่าเดือนอื่นๆนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วการทำความดีต่างๆมาพร้อมกับเดือนรอมฎอนและเช่นเดียวกันการละเว้นความชั่วต่างๆมันก็มาพร้อมกับเดือนรอมฎอนซึ่งฮิกมะฮ์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดการถือศีลอดทรงกำหนดการละเว้นความชั่วทรงกำหนดการที่จะให้ผู้ศรัทธานั้นประกอบอามันอย่างมากมายมันอยู่ในเดือนรอมฎอนนี้ครับผมใช่ครับอาจารย์อย่างมีอุลามะสมัยใหม่ครับอาจารย์ด็อกเตอร์ครับอุลามะสมัยใหม่ได้กำหนดไว้คร่าวๆครับอาจารย์อย่าง3ประการนะครับที่ผมจะพอจะอ่านและสรุปให้ท่านพี่น้องรับทราบก็คือ1ทั้งด้านจิตวิญญาณนะครับด้านสังคมแล้วก็สุขภาพร่างกายนะครับอุลามะสมัยใหม่คนนี้บอกว่าสิ่งที่เราได้ประโยชน์หรือฮิกมะวิทยาปัญญาจากเดือนรอมฎอนด้านจิตใจก็คือว่า1ให้มีความอดทนนะครับฝึกความอดทนมีความเข้มแข็งทางด้านจิตใจก่อให้เกิดความยำเกรงหรือความตักวาต่ออัลลอฮ์ตะอาลาส่วนด้านสังคมนะครับสร้างความเป็นเอกภาพความเท่าเทียมกันให้มีอยู่กันในสังคมก่อให้เกิดความรักใคร่เห็นอกเห็นใจได้หยิบยื่นสิ่งดีๆให้กันในสังคมนะครับเราจะเห็นคนที่จะหยิบยื่นอาหารให้กันมากมายนะครับโดยเฉพาะการเลี้ยงอาหารเกี่ยวกับคนยากจนเนี่ยเดือนรอมฎอนนะครับอาจารย์ฮัสซันรู้ดีนะครับว่าที่มัสยิดที่สวนภูเนี่ยเลี้ยงอาหารกันทุกวันประมาณ200คนเนี่ยฮะประมาณนะฮะไปกินอาหารฟรีกันที่เราเนื่องจากมีคนที่ต้องการที่จะบริจาคให้กับคนที่มาร่วมละศีลอดกันมากมายนะครับส่วนสุขภาพนะครับสุขภาพร่างกายก็คือ1ชำระลำไส้ให้สะอาดฟื้นฟูกระเพาะขจัดพิษตกค้างในร่างกายรวมถึงไขมันส่วนเกินก็ถูกละลายไปเดือนนี้ด้วยอาจารย์มองภาพยังไงฮะดร.ดำรีครับในฐานะที่ท่านก็เป็นผู้รู้นะครับเกี่ยวเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยครับเคยผ่านครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมในประเด็นของการถือศีลอดแล้วมีสุขภาพต่อร่างกายเนี่ยอันนี้ก็เป็นฮิกมะฮ์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเราเมื่อเราถือศีลอดเนี่ยเราเปรียบเสมือนกับว่าเรา
ช้เครื่องนี่ตลอดปีแต่ว่าเราก็ต้องหยุดพักมั่งนี่คือเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะเครื่องตลอดปีไม่หยุดพักเลยเป็นไม่ได้หรอกครับเพราะนั้นเช่นเดียวกันร่างกายของเราก็ต้องมีการพักผ่อนมั่งทีนี้เราจะเห็นว่าอีกประเด็นที่ผมจะบอกว่าก็คือว่ามันไม่มีศาสนาใดที่ทำให้เหมือนกับอิสลามณปัจจุบันเพราะเราจะเห็นว่าศาสนาอื่นๆนี่ปรากฏว่าเขาถือศีลแต่เขาดื่มน้ำแต่อิสลามนี่ไม่ใช่เลยไม่มีเลยนะวันนี้ไม่มีเลยเรายังไม่เห็นศาสนาอื่นที่เหมือนกับอิสลามเพราะนั้นทำให้สุขภาพของคนเนี่ยของคนเราจะมีการอะไรครับมีการอดทนและก็ลดความอ้วนใช่ไหมครับสุขภาพก็แข็งแรงเพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าทำให้ตัวเองนั้นมีการเกิดคนเนี่ยจะลดความอ้วนเนี่ยถือว่าได้บุญไหมอาจารย์อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับลดความอ้วนนะครับแต่ว่าผลพลอยได้ครับผลพลอยได้แต่เนียดก็คือเราเนียดเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานตะอาลาอยู่แล้วถ้าไปเนียดว่าลดความอ้วนนี่เอาไม่ใช่ครับถ้าเนียดเพื่อลดความอ้วนคุณไม่ต้องบวชเดือนนี้ก็ได้คุณไปบวชเดือนอื่นก็ยังได้ยังทันอยู่ครับแต่ทีนี้ว่าเดือนนี้ก็คือเป็นเดือนที่เราเนียดเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานตะอาลาเพราะนั้นการรอซูลบอกว่าอัลลอฮฺจะประทานให้ครับผลบุญใช่ไหมอันวานะอัจซิบีเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเมื่อเป็นชนีแล้วนี่ถามว่าเราถือสิทธิ์โดนเราเนี่ยอย่างอื่นเราก็ไม่ให้ใช่ไหมนี่คือประเด็นสำคัญอย่าหลงประเด็นตรงนี้ เพราะนั้นอย่าเข้าใจไว้เราถือสิทธิ์โดนเพื่อลดโน่นเพื่อให้ร่างกายสวยงามอย่างนี้อาจารย์ผมดูแล้วบางทีเนี่ยอาจจะเพิ่มด้วยนะครับเพราะช่วงที่ว่าเราอดอาหารไปเนี่ยมันมีความอยากนะครับพอมีความอยากปุ๊บเนี่ยซื้อนู่นซื้อนี่มาแล้วก็ละสินอดกันทวีคูณไปอีกกินตายเลยอาจารย์อันนี้อัลลอฮฺสุบฮานาอัลตะอาลาบอกว่ากุลูวะชรบูวะลาตุสริฟูอินนะฮูลายูฮิบุลมุสริฟีนใช่ไหมครับเพราะนั้นจงดื่มจงรับประทานจงดื่มแต่อย่าได้สุรุ่ยสุร่ายใช่ครับเพราะอัลลอฮฺไม่ชอบผู้ที่สุรุ่ยสุร่ายแสดงว่าเรากินก็ต้องพอดีคือความพอดีของมุมินนั่นหมายความว่าเราจะต้องเว้นไว้ใช่ไหมครับคือกินให้พอดีก็คือเพราะฉะนั้นอิบนุกอยยิมกล่าวว่าอัมมาฟุดูลุตอามฟะวะดาอุนอิลานวานกะซีรอมินัชชัรครับอิบนุกอยยิมบอกว่าหากว่าเราพวกนี้ก็ส่งเสริมในการรับประทานอาหารนี่มันจะเพิ่มโรคต่างๆในร่างกายของเราครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าณวันนี้นี่ทุกคนพยายามแสวงหาอาหารที่มันอร่อยต่อลิ้นครับแต่ปรากฏว่าร่างกายมันรับไม่ได้อันนี้คือประเด็นสำคัญเพราะอร่อยอยู่ที่ลิ้นใช่ไหมครับครับเพราะนั้นถามว่าในเมื่อเป็นชนิดแล้วเราถามว่าเรากินนู่นกินนี่เพื่อมันอร่อยแต่พอลงไปร่างกายแล้วปรากฏว่าเป็นมีโทษต่อร่างกายครับในด้านฟิกนี่ถ้ามีโทษต่อร่างกายถือว่าห้ามนะนั่นฟิกนี่ถือว่าห้ามเลยไม่ได้เพราะไม่อนุญาตให้ทานอะไรที่มันเป็นโทษต่อร่างกายครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นฟาอินนะฮูยูฮัรริกุจาวาเรอิลันมาซีเพราะฉะนั้นอาหารที่เรากินไปหลายชนิดเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นให้อวัยวะต่างๆนี้ไปกระทำมาสีไปทำในสิ่งที่ฝ่าฝืนต่อหลักการอิสลามใช่ไหมครับวายสกอลุอันนี้ต่ออาตและก็พูดง่ายๆว่าขี้เกียจจะปฏิบัติตามหลักการอิสลามปฏิบัติตามอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพอท้องอิ่มตาจะปิดใช่ไหมครับพอท้องอิ่มตาจะปิดแล้วไม่ละหมาดใช่ไหมครับแล้วก็พอมีอาหารดีๆก็พยายามทำในสิ่งที่เป็นมาสียะใช่ไหมครับกินนู่นกินนี่สั่งนู่นผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าวันนี้มีมุสลิมเยอะที่ดูบอลอะไรต่ออะไรกลางคืนเห็นไหมครับครับแต่ถามว่าเวลานั้นมันเป็นเวลาที่ละหมาดครับละหมาดแต่เราพยายามฝึกให้ดูบอลกลางคืนแล้วก็มีอะไรต่อเยอะแยะและสั่งโน่นสั่งนี่มากินตรงที่อิบนุกอยยิมพูดนี่คือประเด็นที่เราไม่เข้าใจไงอันนี้คือผิดประเด็นไหมฮะกลางวันนี่นอนอย่างเดียวเลยใช่กลางคืนก็กินอย่างเดียวเลยใช่กลางคืนก็กินอย่างเดียวเลยไปดูอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะซึ่งทำให้พูดง่ายๆว่าอาหารที่ไปกินนี่มันเป็นตัวกระตุ้นที่มันไปทำเรื่องของมัสยิดเยอะแยะไปเพราะฉะนั้นตามที่อิบนุกอยยิมพูดนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องลดถ้าเราเป็นมุสลิมผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงเนี่ยเราก็ควรจะพยายามยับยั้งสิ่งเหล่านั้นไม่ควรที่จะปฏิบัติตามอารมณ์แล้วก็ถือว่าผมยกตัวอย่างง่ายว่าวันนี้คนจนไม่ได้กินหรอกครับแต่ว่าคนรวยนะครับที่กินนู่นกินนี่แต่ว่าอย่าลืมว่าจากการวิเคราะห์ของสสมเนี่ยปรากฏว่าผมเข้าไปร่วมด้วยนี่จะเห็นว่าคนรวยเนี่ยคนรวยเป็นมุสลิมนะครับไม่แน่ใจว่าประมาณ 5% หรือ 10% ดื่มเหล้ามุสลิมนะครับดื่มเหล้าครับนี่คนรวยนะคนจนไม่มีสิทธิ์แต่ถามว่าคนรวยเหล่านั้นเขาไม่ชูกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมครับทำไมเหล้านี่อิสลามห้ามอย่างชัดเจนแต่ขณะเดียวกันเขายังฝ่าฝืนอันนี้เป็นการวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตรงนี่คือประเด็นที่มันชัดเจนว่ามีมุสลิมบางคนที่ใช้ริสกีของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เขามาใช้ผิดประเภทอัลลอฮฺให้คุณทุกอย่างแต่ขณะเดียวกันคุณก็เอาสิ่งเหล่านั้นเลยมาทำเป็นมักเสียต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลา
ถามว่าแล้วเราจะอยู่ตรงไหนครับวันนี้อย่าลืมว่าคุณทำแบบนี้นี่ในวันกิยามะห์คุณก็ต้องเห็นใช่ไหมครับไม่มีใครเห็นหรอกครับวันนี้ไม่มีใครเห็นครับใครทำมาเสียก็ไม่มีใครเห็นแต่ถามว่าในวันกิยามะห์นี่เราทุกคนก็จะต้องเห็นเพราะฉะนั้นเราต้องสังวรแล้วก็ต้องเข้าใจว่าเดือนอันประเสริฐแห่งนี้เนี่ยมันเป็นเดือนที่ให้เรามุมินผู้ศรัทธานั้นได้เข้าใจว่าเราอย่างที่บอกก็คือว่าต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันนี้คือแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นจากการที่เราก็ที่นั่งอยู่ทั้งหมดเดี๋ยวก็เรียนต่างประเทศก็หลายครั้งหลายประเทศด้วยกันผมยกตัวอย่างผมอยู่หลายประเทศเพราะนั้นเราจะเห็นว่าพอเดือนรอมฎอนนี่อาหรับจะยิบยื่นอาหารให้เรานะโดยเฉพาะต่างชาติโอ้โหเขายินดีแล้วเชิญนู่นเชิญนี่ไปรับประทานผมอยากจะเอาตัวอย่างนั้นมาใช้ในบ้านเราเป็นสิ่งที่ดีมากหนึ่งในฮิกมะห์ที่พูดไปแล้วตะกี้เมื่อสักครู่บอกว่าไอ้นี่มันเป็นการหยิบยื่นอาหารให้คนอื่นเพราะนั้นถามว่ามุสลิมในบ้านเราทำหรือยังนี่คือสิ่งสำคัญเราทำหรือยังสิ่งเหล่านี้เนี่ยการที่เราหยิบยื่นให้แก่คนจนคนอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าอย่าลืมว่าวันนี้คนจนคนรวยเท่ากันครับในเดือนรอมฎอนใช่ไม่ว่าคุณจะรวยสักขนาดไหนแต่คุณก็ต้องกินเหมือนกันคุณต้องถือศีลอดเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าความอยากความหิวมันก็เท่ากันวันนี้คนรวยเริ่มเข้าใจแล้วโอ้คนจนเขาก็หิวแบบเรานี่แหละครับใช่ไหมครับแต่โดยประมาณแล้วคนจนเขาถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะเขาก็ไม่มีอะไรกินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถามว่าเราจะช่วยคนจนได้อย่างไรในวันนี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าหากว่าเป็นเช่นนั้นแล้วเราก็จะต้องทำให้เดือนนี้เป็นโอกาสเห็นไหมครับเขาบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้เราร่างกายของเรานั้นเป็นอะไรครับเป็นผู้ที่อยู่ในความเที่ยงธรรมแล้วก็สุจริตการรับประทานอาหารก็ดีการดื่มอะไรก็ดีก็จะต้องรับประทานพอเพียงและก็จะต้องรู้ว่าไอ้สิ่งที่เรากินไปนั้นมันคืออะไร มีประโยชน์ต่อร่างกายไหมครับในประเด็นนี้อาจารย์ครับตัวที่อาจารย์บอกว่าการเลี้ยงอาหารให้แก่คนจนผมนึกถึงฮะดีษท่านนบีนะครับบทหนึ่งที่เป็นฮะดีษฮะซันนะครับที่เชคอานามานีบอกว่าเป็นฮะดีษฮะซันท่านนบีบอกว่าอินอรอตตันยีนกอลบะกะถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะให้หัวใจของท่านนั้นนิ่มนวลนะครับไม่กระด้างนะครับไม่แข็งกร้าวฟะจัยมาซากีนจงให้อาหารแก่คนที่มีความขัดสนยากจนนะครับวัมซะเลาะเส้นยาตีมแล้วก็ลูบศีรษะนะครับเด็กกำพร้านะครับด้วยความเมตดูเอ็นตาเมตเมตตาเอ็นดูเขานะครับอาจารย์แล้วก็คำหนึ่งที่อาจารย์ได้บอกว่าคำพูดของลอสนะครับดร.อัมรีได้บอกว่าเวลาทุซิฟูนะครับจงอย่าสุรุ่ยสุร่ายจงอย่าสุร่ายในตรงนี้นะครับมันมีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งนะครับในเรื่องของการทิ้งขว้างอาหารอาจารย์เมื่อประมาณช่วงมกราที่ผ่านมานะครับเขามีการสำรวจบอกว่าชาวโลกเราเนี่ยกินทิ้งกินขว้างตุสซีฟูแน่นอนครับสุรุ่ยสุร่ายแน่นอนเขาบอกว่าอาหารกว่าครึ่งนึงเนี่ยถูกทิ้งลงขยะนะครับนักวิชาการหรือนักสำรวจคนนี้เขาบอกว่าอาหาร 30-50% ถูกทิ้งขยะนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเหลือกินแช่ในตู้เย็นจนทั้งหมดอายุบ้างอาหารบางชนิดนะครับก็ไม่ยังไม่เปิดแกะกล่องเลยแต่บางชนิดพอเปิดแกะกล่องมาหมดอายุก็ต้องทิ้งอีกเขาบอกว่าปีนึงเนี่ยอาหารประมาณ 4,000 ล้านตันถูกทิ้งโดยไม่ได้กินนั่นคือความที่คนมีกระตังซื้อมาเยอะๆแล้วก็กินไม่หมดนะครับตรงนี้นะครับอย่างที่สวนภูนะครับหน้าร้านอลิฟเซนเตอร์ของอาจารย์ฮาซันนะครับซันเวสินเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าซุกรอมฎอนนะครับคือตลาดช่วงเดือนรอมฎอนเดือนอื่นก็คนเงียบนะครับไม่ค่อยจะมีคนเท่าไหร่แต่ว่าช่วงรอมฎอนเนี่ยจะมีคนเยอะมากแล้วก็มีคนขายของเยอะมากเขาบอกว่ามี500กันหมด500มี1,000กันหมด1,000เพราะว่าคนเนี่ยเวลาช่วงไปจ่ายตลาดนะครับก็เห็นนู่นก็อยากเห็นนี่ก็อยากพอซื้อมาปุ๊บกินไป2อย่างหมดอร่อยนะครับอิ่มนะครับที่เหลือก็ทิ้งหมดอาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงครับว่ากินแล้วเหลือทิ้งเหลือขว้างเนี่ยมันสุรุ่ยสุร่ายยังไงครับอาจารย์ครับผมจริงๆแล้วผมอยากจะเสริมตรงนี้พอดีเลยฮะครับผมอยากจะเรียกว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยไม่ใช่เป็นเดือนแห่งการถือศีลอดสำหรับคนที่เขานั้นเลือกอาหารมาทานแล้วก็ซื้อมาจนเกินปริมาณที่กระเพาะของเขาจะรับใช่ครับจริงๆขอแก้ข่าวที่พลาดพิงนิดนึงนะคือร้านอลิฟเซ็นเตอร์ไม่ใช่ร้านของผมเนี่ยของใครก็ไม่รู้นะครับเป็นเจ้านายไหมเจ้านายครับก็ตรงนั้นเนี่ยอาจารย์อุซามะก็อยู่แถวนั้นนะฮะครับครับผมขอเรียกว่าเป็นมหกรรมอาหารฮาลาลดีกว่าใช่ครับซึ่งอาจารย์เดือนอื่นเนี่ยแทบว่าจะไม่เห็นคนไม่มีครับไม่มีครับเฉพาะเดือนรอมฎอนเท่านั้นเล็กน้อยเองครับเฉพาะเดือนรอมฎอนเท่านั้นที่จะมาขายกันขนาดนั้นนะฮะครับก็
ก็ถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่มากซูกุรอมฎอนอย่างที่อาจารย์อุซามะว่าจริงๆจะเล็กก็แต่เพียงของฮาลาลไลฟ์เท่านั้นเองนะฮะไม่ทราบว่าผอจะว่าอะไรว่าภาพจริงของท่านนะฮะคนเนี่ยมาจับจ่ายซื้ออาหารเนี่ยโหเดินกันได้ขวักไขว่จนหาที่ว่างแทบไม่ได้แผงที่ตั้งอาหารเนี่ยฮะมีผมว่าเป็นร้อยชนิดนะฮะใช่ครับเป็นร้อยชนิดตั้งกันติดจนแทบจะไม่มีที่ว่างครับมันเป็นมหากรรมแห่งการรับประทานมากกว่ามหากรรมแห่งการอดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่อย่างเช่นที่ดร.อัมรียกอายะห์กุรอานว่ากูลูวัชรบูอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยรู้ว่ามนุษย์เนี่ยจะต้องยังชีพด้วยกับการรับประทานและการดื่มคนมีทรัพย์สินก็กินคนไม่มีก็ต้องกินเพราะถ้าไม่กินแล้วเขาตายแต่สิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺห้ามมาพร้อมกับการที่ใช้ให้กินให้ดื่มนั่นก็คือการอิสรอฟวะลาตุสริฟูถ้าเราไปสุรุ่ยสุร่ายกินทิ้งกินขว้างกี่ล้านตันนะ 4,000 ล้านตันต่อปี 4,000 ล้านตันอาหารเหล่านั้นเนี่ยเลี้ยงคนได้เกือบทั้งโลกใช่บางทีองค์กรอาหารโลกเนี่ยเขาเคยบอกไว้ว่าจะไม่เพียงพอในอนาคตสำหรับอาหารที่จะเลี้ยงดูคนในโลกแต่เนี่ยนะ 4,000 ล้านตันเนี่ยโอ้โหเลี้ยงได้กี่ปีสำหรับคนจน อันนี้คือตัวอย่างของการกินแบบสุรุ่ยสุร่ายอย่างแท้จริงใช่ครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่รู้ว่าอัลเลาะห์บอกว่าอย่าสุรุ่ยสุร่ายครับแต่เราบางคนเนี่ยกลับไม่ใส่ใจซื้ออาหารคนนึงเนี่ยแทบจะเรียกว่า10ชนิดใช่10ชนิดเนี่ยคุณกินชนิดละนิดอย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วก็ที่เหลือลงถังขยะน้องอูซุบิลลาห์ครับอาจารย์นี่เตือนพี่น้องขอเตือนเองด้วยนะครับวันนี้ผมไปเดินจริงๆด้วยฮะเห็นแล้วอยากซื้อแหลกเลยจริงๆเนี่ยผมก็รู้ผมก็เคยสัมผัสด้วยกับตัวเองคนเราเนี่ยเวลาหิวเนี่ยตามันลายใช่ครับอาจารย์แล้วถ้ามีตังค์อยู่ในมือตะกี้500ก็หมด500 1,000 ก็หมด 1,000 นะฮะพอตามันลายมันก็อยากจะซื้อรู้สึกว่าจะกินไม่อิ่มกินไม่อิ่มแต่พอซื้อมาแล้วพอมานั่งทานจนอิ่มแล้วเพิ่งจะรู้ว่านั่นเราซื้อมาจนเป็นการอิสรอฟเข้าไปใช่ครับอาจารย์แต่ตรงเนี้ยนะฮะถ้าเราใส่ใจสักนิดนึงว่ารูปแบบของนบีเนี่ยที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแบบอย่างให้กับเราเนี่ยท่านละสินอดด้วยกับอะไรครับแล้วรูปแบบของการละสินอดของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอย่างไรท่านเริ่มด้วยกับอินทผาลัมจะเป็นอินทผาลัมรูตอฟนะครับก็กึ่งสุกนะฮะรูตอฟเนี่ยถ้าไม่มีก็เป็นตามารนะฮะก็เป็นอินทผาลัมแห้งแต่ถ้าไม่มีท่านนบีก็บอกว่าให้เริ่มด้วยกับน้ํานะฮะเพื่อที่จะใหเส้นเลือดเราเนี่ยมันชุ่มชื่นก่อนครับมันรับเขาเรียกอะไรรับพลังงานจากของหวานนะฮะของหวานซึ่งไม่เป็นอันตรายนะฮะไม่เป็นอันตรายแต่อย่าไปทานมากนะฮะครับอิหม่ามมุสลิมรู้สึกว่าจะทานอินพาลัมจนแน่นหน้าอกนะฮะ เพลินนะฮะครับหลายเม็ดหลายเม็ดเป็นตะกร้าเป็นตะกร้าเป็นชะลอมเลยทานไปเรื่อยแล้วก็อ่านหนังสือไปเรื่อยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มาโฆษณาอะไรนะเพราะมันไม่ได้โทษมันไม่ได้มาจากอินผาลัมแต่โทษมันมาจากการที่ทานเพลินแล้วจนแน่นนะฮะเพราะนั้นเนี่ยอิสลามก็มีคำตอบให้อยู่แล้วว่าเราจะรับประทานอาหารขนาดไหนครับแบ่งกระเพาะเป็นกี่ส่วนนะ3ส่วนครับผม1ให้กับอะไรอาหาร2ให้กับอะไรครับน้ําและ3ก็คือปล่อยให้เป็นที่ว่างเพื่อที่อากาศมันจะเข้าไปหมุนเวียนเพราะตรงนี้เองนี่คือรูปแบบของซุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่พวกเรานั้นเวลาอดในเดือนรอมฎอนพอเวลาละศีลอดเราไม่ได้คำนึงเราไม่ได้ใส่ใจในซุนนะแบบฉบับของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการที่เราละศีลอดเลยเพราะนั้นเมื่อเราละเลยตรงเนี้ยโทษมันก็จะมาละครับ1ก็คือว่าเรากินอิ่มจนไม่ได้เป็นคุณแต่กลายเป็นโทษต่อตัวเราครับอิ่มเกินไปนั่นเอง2ก็คือว่าเราอิสรอฟมันมีโทษหลายอย่างเลยฮะแทนที่ว่าเราจะใช้โอกาสในเดือนรอมฎอนนี้ตักตวงผลบุญตรงนี้มาเป็นตัวบั่นทอนผลบุญของเราครับแล้วอีกประเด็นนึงนะฮะตรงนี้ผมมีตัวอย่างด้วยอาจารย์อุสามะครับผมเรื่องของการเลี้ยงอาหารเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นสิ่งที่สนับสนุนกันอย่างยิ่งแล้วบ้านเราเนี่ยผมมีโอกาสได้เจอกับบุคคลคนหนึ่งครับเขาเอาอินทผาลัมอัจวะก็สุดยอดอินทผาลัมใช่ไหมสุดยอดนะฮะสุดยอดที่มีสรรพคุณเยอะมากที่สุดครับนะฮะอินทผาลัมหลายสายพันธุ์ที่มีขายในบ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซุกรีไม่ว่าจะเป็นดักลาตุนนุสไม่ว่าจะเป็น
บุรนีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ตัวรู้เรื่องพลังมันก็เป็นสายพันธุ์คล้ายๆกับบ้านเรามีมะม่วงหลายสายพันธุ์นะฮะปกร่องมั่งทองดำมั่งนะฮะมันอินพลัมก็เช่นเดียวกันครับเท่าที่ดูเนี่ยมีประมาณทักไม่ต่ำกว่า37ชนิดนะฮะผมจะพูดถึงราคาครับครับราคาอินพลัมที่แพงที่สุดที่มีขายในบ้านเรานั้นก็คืออาจวะครับนะฮะอาจวะกิโลนึงนี้ไม่ทราบว่าแต่ละที่เนี่ยอาจจะขายไม่เท่ากันครับแต่มีบุคคลคนเนี้ยเขาบอกว่าเขาเลี้ยงอาหารคนทั้งเดือนรอมฎอนที่มัสยิดบ้านเขาครับซึ่งเขาก็ไม่ได้เปิดเผยว่าที่ไหนเขาเลี้ยงเนี่ยเขาซื้ออินพาลัมอาจวะเนี่ยไม่ต่ำกว่า20โลแล้วผมเราก็ตกใจว่าทำไมคนอะไรบ้านไหนจะกินพาลัมได้เยอะขนาดนี้ครับฮะเขาบอกว่าเขาเอาไปเลี้ยงคนที่มัสยิดที่เขาเลี้ยงละสินอดเขาบอกว่าเขาอ่ะเวลาเลี้ยงอาหารคนเนี่ยเขาก็อยากจะเลี้ยงของดีๆครับเพราะนั้นเขาก็คัดสรรของดีๆไปเลี้ยงคนอื่นตรงนี้ตรงกันในอัลกุรอานเลยนะฮะตรงกันในกันอัลกุรอานอัลลอฮฺสุบานตาลาบอกว่าไงครับลันตานารุนบิรรอฮัตตาตุมฟิกูมิมมาตุฮิบูนท่านนั้นจะยังไม่ได้รับความดีที่สมบูรณ์จนกว่าท่านนั้นจะอินฟัคหรือว่าจะแจกจ่ายสิ่งที่ท่านเองนั้นก็รักชอบนะเช่นเดียวกันฮะดีษของท่านนบีก็มายืนยันท่านนบีบอกว่าคนหนึ่งคนใดจะมีศรัทธาที่ยังไม่สมบูรณ์จนกว่าเขาจะรักที่จะให้สิ่งดีๆประสบกับพี่น้องของเขาเหมือนกับที่เขาอยากให้ประสบกับตัวของเขาเองนี่คืออิสลามครับแล้วบุคคลคนนี้เขาทำตามแบบฉบับของอิสลามทำตามคำสอนของท่านนบีซึ่งในเรื่องของการเลี้ยงอาหารคนละสินอดเนี่ยมันมีหะดีษที่มายืนยันอีกว่าผลบุญที่เขาจะได้รับเนี่ยมันเป็นโอกาสทองจริงๆฮะแล้วมันเลี้ยงเนี่ยมันประเสริฐกว่าการเลี้ยงธรรมดาในเดือนอื่นครับหะดีษของท่านนบีเนี่ยท่านนบีบอกว่ามันฟัตตอรอซออีมันใครที่เลี้ยงอาหารแก่คนที่ถือศีลอดครับคนหนึ่งนะฮะฟาละฮูมิสลูอัจริฮีสิ่งที่เขาจะได้รับนั้นก็คือผลบุญของคนที่ถือศีลอดนั้นเท่ากับคนที่ถือศีลอดนั้นไวรออันนะฮูลายังกุซุมินอัจริซออีมิชัยอันโดยที่ผลบุญนั้นมันไม่ได้ลดน้อยขัดตกบกพร่องไปเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผลบุญของคนถือศีลอดวันหนึ่งที่สมบูรณ์เนี่ยเยอะไหมเยอะครับอัลลอฮ์บอกว่าลูกหลานของอาดัมเนี่ยการงานที่ดีของเขาเนี่ยจะได้รับการตอบแทนเป็นทวีคูณตั้งแต่10ไปจนถึงเท่าไหร่ฮะ700ครับผมนะฮะ10จนถึง700ซึ่งในอายะห์กุรอานก็บอกไว้นะฮะมัสลุลลซีนะยุนฟิกูนอัมวาลุฮุมฟีซะบีลิลลาฮิกะมัสลิฮับบะตินอัมบะตัสซับอะซะนาบิลฟีกุลลิซุมบุลติมิอะตุฮับบะอุปมาดังคนที่เขาบริจาคทรัพย์ในหนทางของอัลลอฮ์เนี่ยเหมือนกับเมล็ดพืชนะเมล็ดข้าวเมล็ดข้าวก็ได้ฮะ7เมล็ดนะที่มันทำไมครับมัสรฮับบะตินอัมบะตัดนะฮะตะกี้ผมแปลผิดนะคือเหมือนกับเมล็ดสักเมล็ดนึงเนี่ยที่มันงอกมาซับบะอาสนาบิละก็คืองอกรวงข้าวออกมา7รวงนะฮะฟีกุลิซุมละติมีอัตุฮับบะแต่ละรวงนั้นมีร้อยเมล็ดก็เท่ากับ700เท่าแต่ถือสินอดเนี่ยอัลลอฮ์สงวนไว้อัลลอฮ์สงวนไว้เพราะว่าเป็นสิทธิ์ของพระองค์แล้วคนที่ถือสินอดนั้นทำเพื่อใครครับเพื่ออัลลอฮ์ทำเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็บอกว่าฉันจะตอบแทนโดยที่ฉันไม่กำหนดว่ามันจะเยอะขนาดไหนซึ่งอาจจะเยอะกว่า700เท่าก็ได้เพราะนั้นคนที่เลี้ยงคนถือสินอดที่เขาได้ผลบุญที่เต็มๆปิบความประเสริฐของเขาผลบุญที่เขาจะได้รับมันเหลือขนาดนับครับใช่ครับเช่นเดียวกับคนที่ว่าเอาของดีๆไปให้อีกของดีๆหลายหมื่นถ้าซื้อ20กิโลนี้บอกได้ตรงๆว่าหลายหมื่นนะฮะอาจจะถึงหลัก 30,000 นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถือว่าเขานั้นบริจาคสิ่งที่ดีเขาอยากให้พี่น้องของเขานั้นได้รับประทานของที่ดีจริงๆครับเขาถึงได้เสียสละถึงขนาดนั้นนี่เป็นตัวอย่างของคนที่มีทรัพย์แล้วใช้ทรัพย์ของเขาให้เป็นประโยชน์นะฮะการแบ่งปันเป็นสิ่งที่ดีในเดือนรอมฎอนตะกี้ก็ย้อนไปเป็นฮิกมาอีกฮิกมาหนึ่งใช่ครับใช่ไหมฮิกมาคือการแบ่งปันนะฮะและในเดือนรอมฎอนเนี่ยคนที่ถือศีลอดเนี่ยไม่ได้ทรมานนะเพราะจริงๆแล้วในช่วงเวลาของการอดอาหารเนี่ยประมาณกี่ชั่วโมงครับอาจารย์อุสามะ13ชั่วโมงโดยประมาณครับ13ชั่วโมง12ชั่วโมง13ชั่วโมงโดยประมาณครับ13ฮะ
การแพทย์เวลาเขาจะเจาะเลือดครับเขาก็ให้คนลดอาหารใช่แต่ว่าช่วงระยะจาก6ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยมันเป็นช่วงระยะที่อาจจะมีการหิวนิดๆแต่มันไม่ได้ถึงขั้นกับแบบว่าจะทำให้เป็นอันตรายนะเพราะฉะนั้นนี่คือบททดสอบว่าคนที่ทำเพื่ออัลลอฮ์เขาทำอย่างแท้จริงและการถือศีลอดไม่ได้เป็นอันตรายต่อเขาเขาทำได้เขาแบ่งปันสิ่งที่เขาจะได้รับมันเหมือนกับโบนัสคนทำงานเนี่ยเวลาทำงานมีเงินเดือนก็พอใจในเงินเดือนแล้วแต่ทุกคนนั้นเวลาทำงานบริษัทเนี่ยอยากจะได้โบนัสทบไปอีกเท่ากับเงินเดือนหลายๆเดือนเพราะนั้นเนี่ยเดือนรอมฎอนเนี่ยเปรียบได้กับเดือนที่เป็นโบนัสความดีให้กับบุคคลคนนั้นเพราะนั้นผมหรือว่าพวกเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้ที่มากระตุ้นท่านพี่น้องว่าอย่าปล่อยให้เดือนนี้ผ่านไปโดยไร้ประโยชน์อย่าปล่อยให้เดือนนี้ผ่านไปโดยที่เรานั้นไม่ได้ตักตวงคุณงามความดีอย่างเต็มที่นะครับครับครับใช่ครับอาจารย์ครับโดยเฉพาะเรื่องของอินทผลัมนะครับฮิกมาผมก็จดข้อมูลไว้บางส่วนนะครับเขาบอกว่าในนั้นจะมีทั้งน้ำตาลฟุกโตสมีน้ำมีวิตามินแล้วก็มีแร่ธาตุนะครับฟุกโตสนั้นก็เป็นสารอาหารชนิดหนึ่งที่ให้พลังงานแก่ร่างกายนะครับดูดซึมบริเวณลำไส้เล็กนะครับซึ่งไม่ต้องใช้พลังงานสำหรับคนที่ถือศีลอดเนี่ยนะครับอาหารประเภทนี้ที่มีรวมอยู่ในอินทผลัมเนี่ยจะมีประโยชน์มากสำหรับคนที่ละศีลอดด้วยกับอินทผลัมมันเป็นอะไรที่มันสุดยอดนะครับนี่คือฮิกมาชนิดหนึ่งนะครับส่วนเรื่องการอดอาหารอาจารย์ก็มีแพทย์ท่านหนึ่งเป็นคนอเมริกานะครับท่านชื่อว่านายแพทย์อัลลันนะครับคอร์สเขียนไว้หนังสือ Why Fast นะครับทำไมจะต้องถือศีลอดนะครับเขาบอกว่าคนนี้นะครับเป็นแพทย์อเมริกาแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นมุสลิมเขาบอกว่าประโยชน์ของการถือศีลอดเนี่ยเขาสรุปไว้ประมาณ10ประเด็นด้วยกันนะครับ1คือทำให้ความรู้สึกมีสุขภาพและจิตใจที่ดีขึ้น2มีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นอ่อนเยาว์ขึ้นนะครับ3ทำให้ร่างกายนั้นมีความสะอาด4ช่วยลดความดันโลหิตสูงและระดับคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับ5ช่วยลดความใคร่6ให้ร่างกายบำบัดตนเอง7ช่วยลดความเครียด8ช่วยให้สติปัญญาเฉียบแหลม9ให้สามารถควบคุมตัวเองได้แล้วก็10ช่วยชะลอความชรานี่คือฮิกมาที่มนุษย์เพิ่งจะมารู้ตอนหลังจากที่ได้ทำการวิเคราะห์วิจัยกันมาแล้วนะครับถึงประโยชน์ของการถือศีลอดจริงๆนะครับแล้วก็ที่ศีลอดเนี่ยจริงๆแล้วก็อยากจะให้มีความเอื้ออันทรกันนะครับโดยเฉพาะคำพูดของอุลามะท่านหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าดร.อาอิดอันคอร์นีอาจารย์เขาบอกว่าจริงๆแล้วการถือศีลอดเนี่ยเพื่อจะให้รู้ถึงมาชักก็นะครับถึงความยากลำบากวันดิ้นและความอิดโรยนะครับแต่คนหนึ่งคนใดจะไม่มีความรู้สึกเช่นนั้นในการถือศีลอดเนี่ยแสดงว่าเขาไม่รู้ว่าพี่น้องเขายากลำบากยังไงอาจารย์มองมุมมองอย่างนี้ยังไงครับว่าคนที่ถือศีลอดและคิดว่าตัวเองเนี่ยโอ้โหอดนะครับแต่กลางคืนกินเต็มที่เลยนะครับคล้ายๆว่าเปลี่ยนเวลากินเท่านั้นเองแล้วก็ไม่รู้สึกว่าพี่น้องเราเขาหิวเขามีความรู้สึกอิดโรยยังไงเขาไม่มีอาหารจะทานเนี่ยเขารู้สึกยังไงตรงนี้อาจารย์มุมมองยังไงครับอาจารย์ประเด็นในเรื่องของความหิวเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะช่วยให้เรานั้นยับยั้งในสิ่งที่เราจะไปกระทำอะไรบางอย่างนี่หลายประการด้วยกันครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าอย่างที่อาจารย์ถามว่าเออแล้วคนที่ถึงสิ้นอดแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะยากลำบากอะไรเพราะเขาอาจจะเป็นคนรวยเป็นอะไรใช่ไหมก็แสดงว่าเขาไม่ได้มีอีหม่านพอที่จะทำให้เขาเนี่ยมันยากลำบากใช่ไหมครับเพราะมันเป็นเรื่องของอีหม่านนะเรื่องถือศีลอดเป็นเรื่องของอีหม่านนะคือว่าถือไปแต่ก็ไม่รู้สึกเลยว่าสบายสบายใช่สบายเวลากินแค่เป็นเวลากินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคืออันนี้เราเข้าใจได้ว่าเขาน่าจะเป็นคนที่มีเงินมีอะไรอยู่สบายเพราะนั้นเปลี่ยนเวลากินอย่างที่อาจารย์บอกก็แสดงว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่ามันจะทำให้ตัวเองเนี่ยเหมือนกับคนจนอ่ะเขาจนอ่ะที่เขาไม่มีอะไรกินเนี่ยในประเด็นนี้อุมัรได้กล่าวว่าไงอุมัรกล่าวว่ามันกัสรออักลาหุลัมยาจินลิซิกริลลาฮิลาซาตันใครที่กินอาหารเยอะๆเนี่ยแต่ปรากฏว่าเขาก็ไม่ได้มีความอร่อยในเรื่องของการซิกรุลลอฮ์ไม่ได้รู้จักว่าจะซิกรุลลอฮ์อย่างไรให้มันเข้าถึงจริงๆให้มันก็เรียกว่าเป็นผู้ที่สันโดษในโลกดุนยาเนี่ยแต่เราไม่ถึงกับซูฟีที่มันอยู่ในสุราที่ไม่รู้เรื่องนั้นก็ไม่ใช่แต่ประเด็นใหม่ก็ว่าเราจะต้องบอกว่าเวลาเราซิกรุลลอฮ์เรานึกถึงอัลลอฮ์จริงๆมีบางคนถามว่าแล้วละหมาดเนี่ยนะนึกถึงอัลลอฮ์เห็นอะไรมั่งนี่คือมีคนถามกันนะแต่แบบนี้แต่เราจะไม่พูดตรงนี้แต่เราจะบอกว่าเดือนรอมฎอนก็เหมือนกันถ้าเราไป
เราเฉพาะอดอาหารอย่างเดียวแต่เราไม่ได้อีหม่านอะไรมากมายนี่ก็แสดงว่าเขาก็ไม่ได้เข้าใจเรื่องหลักการอิสลามอย่างแท้จริงเขากำลังมองว่ามันเป็นเรื่องอย่างที่อาจารย์บอกก็คือเปลี่ยนเวลารับประทานก็ได้ครับทีนี้ถามว่าในเมื่อเปลี่ยนเวลารับประทานอย่างนี้ใครก็ทำได้หมดใช่ไหมเพราะนั้นเราจะเห็นว่าคนคาเฟ่เขาก็ทำได้ถ้าเปลี่ยนเวลารับประทานเขาก็ทำได้หมดในตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็เป็นสิ่งที่พูดง่ายๆว่ามุสลิมนี่จะต้องเข้าใจว่าอินนัชัยฏอนยัจรีมินอิบนีอาดัมมัจรอดัมชัยฏอนนี่มันไหลมันเดินเข้าไปในร่างกายของมนุษย์ของอิบนุอาดัมนี่ไปทางเส้นเลือดครับมันอยู่ในเส้นเลือดเลยคิดดูนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าการรับประทานอาหารหรือว่าการอะไรก็แล้วแต่ทิ้งสิ่งที่มาแล้วสิ่งที่กินไปแล้วเลือกเติบโตจากสิ่งที่ทำมาเอาซีนี่มันก็จะทำให้ขยายหลอดเลือดขยายเส้นเลือดในร่างกายของเราของชัยฏอนครับคือชัยฏอนแทนที่ว่าถ้าเรากินอาหารแบบน้อยๆแล้วก็อิบาดะห์เยอะๆนี่ชัยฏอนมันก็วิ่งไม่ได้ครับถูกไหมครับครับแต่ถ้าเรากินอะไรที่มันผิดหลักการที่มันอะไรต่ออะไรทำให้ชัยฏอนกินไปเยอะเนี่ยปรากฏว่าชัยฏอนมันก็ไอทางเดินของชัยฏอนเนี่ยมันก็กว้างขยายออกขยายออกมันก็วิ่งสบายถูกไหมครับครับอันนี้นี่คือเขาพูดในนี้ผมพยายามตอกความมาให้ดูเพราะนั้นเราจะเห็นว่าตรงนี้นี่พอเป็นอย่างนี้แล้วจะทำยังไงเพราะฉะนั้นทำให้เชตอนนี่สบายเราจะต้องทำไงเราก็ต้องบอกว่าจะทำอย่างไรให้มันแคบให้เชตอนนี่เดินไม่ได้เห็นไหมครับครับผมเพราะฉะนั้นอย่างนี้ถ้าหาว่าใครก็ตามที่พวกเราตัวเองนั้นมีความสามารถตัวเองนั้นรวยแต่ว่าขณะเดียวกันเขาก็ต้องเข้าใจว่าเราถือสิทธิ์โดนเราอิหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่เราทราบก็คือว่าอัลเลาะห์จะให้ผลบุญไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่คุณถือแล้วนี่ตัวอิหม่ามจะให้ผลบุญสมมุตินะหรือว่าใครที่มันใหญ่โตกว่านี้โอ้ผมถือสิทธิ์โดนแล้วปรากฏว่าเดี๋ยวผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถ้วยอย่างเงี้ยซึ่งผมมองว่าไม่ใช่วันนี้เราจะต้องไปรับผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำอย่างไรให้มันได้ผลบุญอย่างบริสุทธิ์อย่าง 100% ครับอย่างน้อยเราก็จะได้ไปกล่าวได้โอ้ใช่เรารวยจริงแต่ขณะเดียวก็เราถือผลบุญอย่างที่อาจารย์ฮัสซันบอกว่ามีคนรวยนี่บริจาคที่สุเราไหนไม่รู้อัจวะนี่ว่าเขารู้ซึ้งถึงคนจนจริงๆนะครับว่าคืออย่างงี้ที่ผมจะพูดสุเราไหนเราไม่ทราบนะเราอยากจะไปด้วย ไปรับบริจาคก็นั่นน่ะสิรู้สึกว่ามันจะเป็นเรื่องที่น่ะคือดีนะเรามองว่าดีอย่างที่ย่างกว่าบอกกระซิบข้างหูได้ใช่ผมบอกอย่างงี้เราก็ต้องไปดูใช่มั้ยถือว่าเราคือเราก็ต้องสนับสนุนอาจารย์เคยกินมั้ยฮะอาจารย์ว่าเนี่ยผมยังไม่เคยเลยครับเพราะว่าผมก็ได้ยินมานานเพียงแต่ว่าเวลาไปมักกะฮ์คือผมจำได้ว่าไป4ครั้งมันไอ้ที่มัน7เม็ดศอกหรือเปล่าฮะหรือว่าคนละอย่างนี่ไม่ใช่ฮะ7เม็ดศอกนี่ตัวนี้จะเป็นถ้าในภาษาอาหรับเขาเขียนว่ามัจฮูนแต่บ้านเราก็มาอ่านตามภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ามัจจูนอันนี้จะเป็น7เม็ดศอกค่อนข้างที่จะหวานราคาเท่ากันราคาจะน้อยกว่าอัจวะอีกนะฮะค่อนข้างที่จะหวานแต่ว่าถ้าอัจวะเนี่ยความกลมกล่อมความหวานเนี่ยมันไม่มากเท่ากับ7เม็ดศอกครับตอนนั้นเนี่ยนบีถึงได้พูดถึงสรรพคุณของมันไว้เยอะมันไม่หวานผมเอาไปให้แม่ผมเนี่ยนะฮะผมจะเลือกตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัว7เม็ดศอกเพราะว่าตัวนี้มันหวานแม่ผมก็เป็นเบาหวานนะฮะเพราะจริงๆก็คือว่ามันหวานเกินไปมันก็ไม่ดีไม่เหมาะเราก็ต้องเลือกเป็นอื่นจากตัวนี้ก็ไม่มีผลอะไรกับคนที่เป็นเบาหวานใช่มั้ยอาจารย์ก็มันขึ้นอยู่กับว่าโรคของเขาเนี่ยมันหนักขนาดไหนนะฮะเราก็ต้องให้ตามความเหมาะสมอินทผลัมเราก็ต้องทานตามความเหมาะสมอยู่แล้วนะเพราะในนั้นก็ยังมีน้ำตาลมีฟรุกโตสนะครับสำหรับคนที่สุขภาพแข็งแรงเนี่ยสามารถมาทดแทนนะครับทดแทนสิ่งที่ขาดไปในช่วงที่ถือศีลอดได้แต่สำหรับคนที่เป็นโรค ก็กินแต่บัญญัติบัญญังนิดนึงนะครับใช่ครับตามคำสั่งแพทย์ด้วยฮะใช่ฮะก็ต้องถามคนที่มีข้อมูลนะครับอาจารย์ตรงนี้ครับโอ้โหแค่ฮิกมาอย่างเดียวเนี่ยคุยกันยังไม่จบเลยนะครับเพราะว่าทั้งเรื่องสังคมเรื่องจิตวิญญาณเรื่องสุขภาพร่างกายผมว่าคุยนานนะครับกว่าจะจบแต่เรายังไม่ได้เข้าเรื่องอีกหลายประเด็นเลยในเรื่องของรอมฎอนแต่อินชาอัลเลาะห์ครับครั้งหน้านะครับแตกประเด็นจะมาคุยกับพี่น้องในเรื่องของว่าการเนียดอาหารซะฮูดนั้นเป็นยังไงบ้างอินชาอัลเลาะห์ครับเดี๋ยวยังไงคุยกันตอนหน้านะครับวันนี้ก็คงจะพักสักครู่ครับเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่ที่กัด
ทีนภัสสรพรินเซสเราทำความฝันของคุณให้เป็นจริงด้วยบริการครบวงจรนภัสสรพรินเซสเราพิถีพิถันและใส่ใจในการออกแบบชุดแต่งงานเพื่อความพอใจของลูกค้าบริการถ่ายภาพของชำร่วยการ์ดแต่งงานแต่งหน้าการันตีด้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ประเภทชุดทำงานวางใจให้เราดูแลวันพิเศษของคุณสิคะเพราะจะมีใครเข้าใจมุสลิมเท่ากับมุสลิมด้วยกันนภัสสรพรินเซส02-720-3030 Wow. ตั้งแอร์ที่25องศาประหยัดค่าไฟได้ 10% โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนร่วมกับยาตีมทีวีขอเชิญท่านเป็นเกียรติร่วมงานรวมน้ำใจสู่วันครูและต้อนรับรอมฎอนเพื่อหารายได้ในการจัดทำห้องละหมาดให้แก่นักเรียนในวันศุกร์ที่19กรกฎาคม2556เวลา 16:30 นถึง 20:00 นณโรงเรียนบ้านคลองตะเคียนหมู่2จังหวัดพระนครศรีอยุธยาห้ามพลาดศุกร์ที่19กรกฎาคมนี้อย่าลืมมารวมน้ำใจสู่โรงเรียนวันครูกันให้เยอะนะครับครับถ้าจะถามว่าศูนย์หนังสือมนุษย์พงษ์เสงี่ยมจะมีอะไรถามอย่างนี้ดีกว่าครับว่าศูนย์หนังสือมนุษย์พงษ์เสงี่ยมไม่ให้อะไรที่นี่เป็นเหมือนคลังแห่งความรู้เราสามารถนำสิ่งที่มีอยู่ในนี้มาต่อยอดศาสตร์แห่งความรู้ได้เด็กๆสามารถที่จะเรียนรู้จากสิ่งต่างๆรอบตัวของเขาได้จากสื่อต่างๆที่มีอยู่ที่นี่รวมถึงสื่อต่างๆที่สังคมมุสลิมสามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้จริงศูนย์หนังสือเดียวที่อยู่ในใจมุสลิมทุกคนศูนย์หนังสือมานพวงเสงี่ยมโทร02-718-4096และ02-718-4055ครับท่านพี่น้องครับกลับมาอีกช่วงหนึ่งนะครับของรายการแตกประเด็นอัลลอฮฺอักบัรเราคุยกันในเรื่องของฮิกมะห์นะครับของการถือศีลอดแค่คุยแค่ฮิกมะห์อย่างเดียวก็เวลาไม่พอแล้วนะครับยังมีอีกหลายประเด็นที่เราอยากจะคุยกันนะครับอาจารย์เกี่ยวเรื่องของการตั้งใจนะครับของการถือศีลอดนี่จะต้องเหมือนสมัยก่อนไหมต้องพูดต้องเนียดกันตั้งแต่ช่วงละหมาดช่วงทานอาหารซอฮฺนะครับหรือแม้แต่สิ่งที่ทำให้การถือศีลอดของเรานั้นบกพร่องนะครับเสียศีลอดหรืออะไรที่มันอนุญาตทำในช่วงที่เราถือศีลอดได้บ้างคงต้องยกยอดกันไปในตอนต่อไปยังไม่รวมคืนไรละตุ้นก๊อดเลยไม่รวมเลยนะครับยังมีอีกเยอะในเรื่องของเดือนผมว่าเรื่องตั้งใจไม่ต้องเปล่งเสียงก็ได้นะครับเพราะว่าจุฬาเขาประกาศอยู่แล้วว่าถือศีลอดจุฬาประกาศแต่ชาวล็อกครับเราได้มาคุยรายละเอียดกันในตอนต่อไปนะครับในครั้งหน้าแต่วันนี้ยังมีอีกประเด็นนึงที่น่าคุยมากนะครับก็คือเรื่องราวของพี่น้องของเราที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลหยิบไกลไหมครับอาจารย์ก็พอสมควรนะครับเรื่องอียิปต์นะครับเป็นเรื่องที่เราอยากจะคุยกันนะครับมันเกิดอะไรขึ้นที่นั่นแล้วก็พี่น้องของเราทำไมถึงได้มีความเห็นที่มันต่างกันนะครับตรงนี้เริ่มที่อาจารย์ดร.อัมรีหน่อยครับว่าท่านเห็นอะไรในอียิปต์ณตอนนี้มันเกิดขึ้นอะไรกับพี่น้องของเราที่นั่นครับอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอูละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอะซีมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในประเด็นการเมืองของในประเทศอียิปต์เนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ซึ่งพอเราวิเคราะห์แล้วนี่ผมคิดว่าประเทศไม่ใช่ประเทศอียิปต์อย่างเดียวที่มันไม่สงบหรอกครับแต่นี่ถ้าเราดูในประเทศอียิปต์แล้วนี่ในหนังสือพิมพ์โดยเฉพาะ Wall Street ของอเมริกาเขาบอกว่ามีการวางแผนกันมานานเพื่อล้มมุรซีครับนี่ไงครับภาพออกชัดเจนมากเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยทำให้เราเข้าใจได้ว่าคนเหล่านั้นไม่ต้องการอิสลามครับแม้ว่าคุณจะเป็นมุสลิมก็ตามแต่ขณะเดียวกันคุณก็ไม่อยากจะได้ผู้นำที่นำเอาอิสลามไปใช้นี่คือสิ่งสำคัญคุณต้องการเอาอิสลามแบบประเภทว่า
อิสลามแบบสากลอิสลามที่เป็นประชาธิปไตยตามนิยามของยุโรปและอเมริกาเพราะนั้นถามว่าตรงนี้มันไม่เข้ากับอิสลามอย่างที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเอาไว้นี่คือสิ่งสำคัญเพราะนั้นวันนี้ผมก็เลยมองว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนี่ถามว่ามุรซีผิดอะไรที่คุณจะต้องไปล้มกระดานเขาอะทั้งๆที่ว่าประชาชนเขาก็เลือกมาไม่รู้ตั้งกี่ล้านเสียงอะซึ่งสรุปแล้วคุณก็ไปล้มกระดานแล้วก็เอาทหารไปจัดการซะนี่ซึ่งแน่นอนเหลือเกินว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนี่มันก็เลยกลายเป็นมองยุโรปมองนะครับว่าเอ๊ะแล้วตกลงว่ามุสลิมจะเอาแบบไหนอย่างที่อาจารย์บอกก็แล้วตกลงมันเกิดอะไรขึ้นในอียิปต์นี่เมื่อคนที่เป็นมุสลิมที่ต้องการใช้หลักการอิสลามคุณก็ไม่เอาและคุณจะเอาหลักการอะไรไปใช้นะวันนี้ครับประเทศอียิปต์อย่าลืมนะครับว่าเป็นมีมุสลิมตั้ง80กว่าเปอร์เซ็นต์หรือ 90% นะครับที่เหลือก็เป็นมัสยิดก็ไม่มากเท่าไหร่เพราะนั้นในประเทศเราก็จะมีมัสยิดอยู่นะครับแต่ถามว่าในเมื่อเป็นชนีแล้วนี่ต่อไปข้างหน้ามันเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อเรามองภาพโดยรวมแต่ผมมองนะครับผมมองว่าณวันนี้ใครที่ขึ้นก็ตามไม่ว่าจะเป็นตัวแทนของทหารก็ตามไม่สงบแน่นอนอียิปต์คือไม่สงบแน่นอนเพราะอะไรนะครับเพราะว่ามีอีกส่วนนึงไม่พอใจไงครับเพราะนั้นในเมื่อไม่พอใจถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเมื่อไม่พอใจอย่างที่เห็นก็คือวันนี้มีการประท้วงไม่รู้ตั้งกี่สิบล้านที่ต้องการให้มุรซีเข้ามาอยู่ในตำแหน่งเหมือนเดิมเข้ามาเป็นผู้นำเหมือนเดิมเพราะเขาถือว่าการแย่งชิงอำนาจที่ประชาชนให้กับมุรซีนี่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแม้กระทั่งดร.ยูซุฟ กอร์ดาวีก็ยังบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับใช่ไหมครับถ้าเราไปดูแล้วเปรียบเทียบกันในอดีตนะครับในอดีตอย่างคนที่เป็นอามีรุลมุอ์มินีนก็ตามหรือใครก็ตามนี่ปรากฏว่าการที่เขาได้รับตำแหน่งแล้วนี่คุณจะไปล้มไม่ได้ในขณะเดียวกันมีอามีรุลมุอ์มินีน2คนก็ไม่ได้ในเวลาเดียวกันนะครับเขาจะต้องฆ่าคนนึงนี่คือหลักการอิสลามเพราะนั้นถามว่าในอียิปต์เหมือนกันเมื่อมีผู้นำแล้วเขาต้องการแล้วแต่ปรากฏว่าทหารเข้าไปปราบปรามโดยเอาไอ้ฝ่ายต่อต้านซึ่งเป็นมูฮัมหมัดบารออีดีใช่ไหมครับเฮซูรินกอสที่เข้ามาพยายามบอกว่าเฮ้ยมุรซีไม่มีความชอบธรรมเพราะว่าอะไรล่ะครับเพราะว่าต้องให้อำนาจแก่ตัวเองเยอะเขาเรียกมุดัสซอลฮายะมันเยอะมากเกินไปให้อำนาจตัวเองเยอะเพราะว่าตัวเองสามารถไปเปลี่ยนคนนั้นได้เอาคนนี้ออกแล้วก็เอาไอ้ควานเข้าไปแต่จริงๆแล้วมุรซีพยายามทำให้มันถูกต้องที่สุดอย่างที่บอกก็คือว่าพยายามค่อยเป็นค่อยไปแต่ว่าเขาก็เห็นแล้วว่าถ้าหาว่าปล่อยไปนานเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าไอ้ควานก็ต้องเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในอียิปต์เพราะนั้นถามว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนี่พวกเขาก็อยู่ไม่ได้ คือคนเดิมไม่ว่าจะเป็นเอควานไอคนที่เคยอยู่กับฮุสนีมูบารอกก็อยู่ไม่ได้เพราะนะวันนี้คนที่อยู่กับฮุสนีมูบารอกก็เข้ามาเป็นผู้นำก็หลายคนหลังจากที่ฐานปฏิวัติแล้วเบื้องหลังของการปฏิวัติครั้งนี้เนี่ยเพราะว่ามีคนอยู่เบื้องหลังเยอะก็เยอะไม่ว่าจะเป็นทั้งคริสเตียนหรือผู้นำนะครับเชคอัสฮาร์ต่างๆนะครับหรือฮิซบุนนูตที่เป็นกลุ่มซาลาฟีนะครับหรือแม้แต่พวกเซคูราพวกที่เอาแยกระหว่างการเมืองกับการศาสนาศาสนาครับมันอยู่เบื้องหลังมันวางแผนกันมานานแล้วยังไงฮะอาจารย์แต่อย่างที่วางแผนที่ออกมาเนี่ยแต่ผมเข้าใจนะผมเข้าใจว่าไม่ใช่ฮิซบุลนุตไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่นะผมว่าไม่ใช่ครับฮิซบุลนุตนี่อาจจะเป็นการเข้าใจผิดมากกว่าแต่โดยภาพรวมแล้วนี่เขาเรียกว่าคนที่อยู่ที่วางแผนก็คือคนพวกฮุสนีมุบารอกที่พลาดอำนาจไปเนี่ยอำนาจเก่าแล้วก็ร่วมมือกับทหารนี่แหละเพราะถามว่าจริงๆแล้วไอ้คนที่เดินขบวนเพื่อต่อต้านมุรซีนี่เป็นคนที่จัดตั้งเพราะว่าวอนสรีเขาวิเคราะห์บอกว่าการจะล้มมุรซีได้นี่จะต้องมีการเดินขบวนก่อนนี่คือประเด็นสำคัญเพราะว่าเขาไม่มีความเขาจะอ้างยังไงถ้าไปเดินขบวนพอเดินขบวนเสร็จแล้วนี่แล้วยังไงต่อครับมุรซีก็ต้องใช้อำนาจหรือว่าใช้อะไรยับยั้งสักอย่างก็กลายเป็นประเด็นว่านี่เมื่ออยู่ไม่ได้ฐานก็ต้องเข้ามาแก้ไขเพราะเข้ามาแก้ก็ยึดอำนาจใช่ไหมครับแต่วันนี้อเมริกาบอกว่าเอาละไม่เป็นไรก็ให้มีการเลือกตั้งนี่คืออเมริกาพยายามบอกให้มีการเลือกตั้งแต่จริงแล้วยุโรปกับอเมริกาก็ร่วมหัวกันบอกอย่าให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าหากว่ามันเกิดขึ้นผมมองว่าถ้าหากว่าเอควานปกครองในอียิปต์ทั้งหมดเนี่ยโอกาสที่มันจะทะเลาะกับอิสราเอลมีมากนี่คือสิ่งสำคัญเลยครับเพราะฉะนั้นอเมริกาก็ต้องเรียกทหารที่เป็นพวกเขาจะต้องให้เงินเยอะผมสงสัยนิดนึงทำไมอเมริกาไม่เรียกครั้งนี้ว่าเป็นการรัฐประหารเห็นไหมครับไม่เรียกเป็นการเพราะอะไรฮะเพราะเป็นการรัฐประหารมันผิดหลักการในสากลมันไม่มีแล้วรัฐประหารวันนี้เพราะฉะนั้นการเอาทหารไปใช้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้มันยังเลี่ยงการบอกว่าเป็นการอิสลามเป็นการแทรกแซงครับตรงนี้ไงเขาใช้คำสวยนะครับบอกว่าเป็นการลุกขึ้นมาต่อต้านของประชาชนนะครับแล้วก็ทางทหารก็ออกเข้ามาแทรกแซงเข้ามาคุมฝูงชนไม่ให้มีการ
ไม่มีการปะทะกันคือถามว่าแล้วสวยมากแล้ววันนี้ฝ่ายที่ต่อต้านมอมรุสีมีไหมตอนนี้ไม่มีออกไปแล้วครับก็แสดงว่าเขาจัดตั้งเขาพร้อมแล้วที่บอกเฮ้ยต้องการทำแบบนี้ให้มุสีลงไปและถามว่ามุสีลงไปไม่ใช่ลงคนเดียวนะครับเพราะนี่พวกตัวแทนของไอ้วันที่เป็นหัวหน้าก็โดนจับไปหมดโดนจับไปหลายคนแล้วก็โดนยึดทรัพย์อะไรต่ออะไรซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่เลวร้ายไปอ่ะทั้งที่ว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้วะเพราะว่าทุกคนก็มองว่าประชาธิปไตยก็คือเสียงที่ประชาชนให้นี่คือตามหลักการสากลใช่ไหมครับแต่วันนี้พอประชาชนให้แล้วคุณก็ไม่พอใจอเมริกาก็บอกเฮ้ยล้มดีกว่าล้มกระดานดีกว่าเพราะว่าไอ้ประชาชนให้นี่มันไปเข้าทางอิสลามโดยเบ็ดเสร็จเลยหมายความว่าอย่างที่บอกก็คือว่าถ้าหากว่าคุมทหารที่อเมริกาเลี้ยงได้นี่โอกาสที่จะทะเลาะกับอิสราเอลก็ไม่มีเพราะอย่าลืมว่าวันนี้งบประมาณของอเมริกันที่เข้าไปในอียิปต์ไม่รู้ปีนึงหลายพันล้านทรงส่งมาให้ทหารเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าอียิปต์ไม่ทะเลาะเลยกับอิสราเอลใช่ไหมครับแถมเวลามีปัญหาอะไรก็พยายามสร้างกำแพงกั้นระหว่างอียิปต์กับปาเลสไตน์โดยที่ว่าไม่ให้กอซ่าเข้ามาใช่ไหมครับนี่คือเป็นเรื่องที่แปลกมากแล้วทำไมมุสลิมอยู่ฝั่งนู้นสร้างมาเพราะว่านี่ก็มีการรวมหัวกันระหว่างอียิปต์อิสราเอลเพราะว่ามีอำนาจทหารอยู่แต่พอเป็นคนที่เป็นสายพลเรือนเข้าไปเป็นผู้นำนี่ก็รับไม่ได้ครับทุกประเทศจะรับไม่ได้หมดแหละไม่ว่าประเทศอาหรับคือส่วนมากจะรับไม่ได้เพราะนั้นเมื่อเป็นชนีแล้วนี่ถามว่าต่อไปข้างหน้าก็ผมมองได้เลยว่ามีความสงบอาจารย์โดยเฉพาะงบประมาณที่อาจารย์เล่ามาเมื่อกี้เนี่ยเท่าที่มีข้อมูลอยู่ตอนนี้นะครับอเมริกาเนี่ยจะเป็นสปอนเซอร์ให้กับอียิปต์โดยตลอดนะครับแต่ละปีมีการส่งเงินไปหลายพันล้านดอลลาร์นะครับอาจารย์ครับนี่ล่าสุดที่ได้ข่าวมาบอกว่ามอบไปแล้ว650ล้านดอลลาร์นะครับแล้วยังเหลือที่จะพิจารณาอีก585ล้านดอลลาร์แล้วนอกจากนี้ยังมีอีก 12,000 ล้านดอลลาร์ที่มาจากพี่น้องของเรานะครับพวกคอริชก็คือทั้งซาอุดีอาระเบียทั้งคูเวตแล้วก็ UAE ประเด็นตรงนี้ได้มีการจับตามองไปว่าประเทศเหล่านี้อยู่เบื้องหลังด้วยจริงไหมอาจารย์ฮัสซันคือจริงๆใครจะอยู่เบื้องหลังใครเนี่ยนะเราอาหรับนะแต่ว่าเราก็ประเมินได้เบื้องต้นนะว่าใครเข้าข้างใครตรงนี้มันจะเป็นตัวชี้วัดเองอะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของการลุกคือในอียิปต์การล้มรัฐบาลในอียิปต์เนี่ยผมไม่ได้มองถึงในแง่ของว่าใครที่จะอยู่เบื้องหลังแต่ผมมองว่าทำไมมุสลิมเราถึงแตกแยกกันจำสามารถเห็นไหมทำไมมุสลิมถึงแตกแยกกันทั้งที่อิสลามนั้นเรียกร้องให้เรานั้นรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีใช่ครับเป็นพี่น้องกันใช่ครับอาจารย์ในประเทศอื่นเราก็จะเข้าใจได้ว่าอาจจะเป็นอากีดะห์ไม่เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นซีเรียนะก็จะมีกลุ่มของชีอะห์กลุ่มของซุนนีครับนะแต่ในอียิปต์เนี่ยประชากรประมาณเท่าที่ผมดูมาเมื่อกลางวันนะตอนนี้เพิ่มเป็น82ล้านคนโดยประมาณนะ82ล้านใน82ล้านเนี่ย 94% เป็นมุสลิมครับอีก 6% เป็นคริสเตียนครับเพราะนั้นมุสลิมเยอะขนาดนั้นการลุกฮือขึ้นมามันก็มีมุสลิมอยู่ทั้งสองฝ่ายมองว่าทำไมอะไรเป็นต้นเหตุที่ทำให้มุสลิมเหล่านั้นแตกแยกกันเพราะนั้นผมมองว่าในวันที่มีการประท้วงผมรู้สึกว่าสลดใจด้วยนะครับเพราะว่าเห็นทั้งสอรีฟนะครับภาพของไม้กางเขนนะครับยืนถือกันใหญ่เลยเพื่อจะการจะไล่ประธานาธิบดีมุสลิมความรู้สึกของที่เป็นมุสลิมเนี่ยรู้สึกทั้งที่มีคริสเตียนอยู่แค่ 6% ในอียิปต์ใช่ครับอาจารย์เพราะนั้นมันเหมือนกับตาอินกับตานาแล้วใครมาเป็นตาอยู่เพราะนั้นเนี่ยไอ้ตาอยู่เนี่ยแหละพวกนี้มันจะอยู่เบื้องหลังใช่ไหมเพื่อที่จะเสี่ยมให้มุสลิมด้วยกันนั้นตาอยู่ที่ไหนถึงคนที่เอาผลประโยชน์ไปเอาผลประโยชน์ไปผมมองกลับไปถึงลิเบียลิเบียเนี่ยต่างฝ่ายต่างชูธงกันนะว่าลาอิลาฮะอิลลอฮ์อ้าวไอ้ทั้งนี้ก็ลาอิลาฮะอิลลอฮ์อีกฝ่ายนึงก็ลาอิลาฮะอิลลอฮ์แต่มาลบกันเองมาลบกันเองแล้วไอลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์คนนี้มันคนละองค์กันหรืออย่างไรครับถ้าเป็นองค์เดียวกันแล้วทำไมไม่มาร่วมกันนะฮะมันก็จะมีตายอยู่เบื้องหลังตอนนี้ลิเบียเป็นไงฮะเงียบเลยฮะเงียบเหมือนเป่าสากครับแต่ว่าน้ำมันนี้ไม่เงียบนะครับถูกดูดไปวันนึงไม่รู้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมีคนที่อยู่เบื้องหลังแล้วเขาวางแผนว่าไอ้ประเทศที่เขาจะไปล้มล้างเนี่ยการปกครองเนี่ยเขาทำเพื่ออะไรครับอย่างอียิปต์เนี่ยอาจจะเป็นรัฐกันชนกับอิสราเอลครับนะฮะเอาล้มอียิปต์ได้อิสราเอลก็สบายครับ
มันก็เหมือนกับตายอยู่เรามองเห็นภาพนะฮะจริงๆเบื้องหลังเนี่ยนะเราอาจจะไม่รับทราบถึง 100% แต่เรามองเห็นภาพที่มันสื่อออกมาได้เพราะนั้นแล้วประเทศในกลุ่มอาหรับกลุ่มไหนบ้างที่เข้าข้างรัฐบาลของมุรซีประเทศในกลุ่มอาหรับกลุ่มไหนบ้างที่เข้าข้างฝ่ายต่อต้านครับนะจริงๆเรามาดูนะการล้มรัฐบาลเนี่ยมันก็คือการทำรัฐประหารนั่นเองครับแต่ทำไมสหประชาชาติไม่เรียกว่าเป็นการรัฐประหารเรียกว่าเป็นการแทรกแซงทางทหารใช้คำพูดเลี่ยงบาลีทั้งที่ว่าก็คุณล้มรัฐบาลเขาชัดเจนคุณจับเขาไปขังไว้อย่างชัดเจนนะมันก็จะมีอยู่สองอย่างในเรื่องของการล้มรัฐบาลคุณจะล้มแบบปฏิวัติก็คือคุณล้มรัฐบาลแล้วคุณเปลี่ยนแปลงคุณล้มผู้ปกครองดีกว่าผมใช้คำว่าผู้ปกครองแล้วคุณเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองนั่นคือการปฏิวัติอาจจะเปลี่ยนจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปเป็นประชาธิปไตยที่อเมริกาส่งออกหรือว่าเอาเป็นข้ออ้างในการที่จะเข้าไปแทรกแซงประเทศใดประเทศหนึ่งนะฮะประชาธิปไตยแบบอเมริกานะหรือว่าถ้าคุณล้มรัฐบาลโดยการล้มฝ่ายปกครองโดยการที่ว่าเข้าไปยึดอำนาจเขาก็เรียกว่ารัฐประหารคุณไม่เปลี่ยนระบอบการปกครองครับเขาก็เรียกว่ารัฐประหารแต่นี่สหประชาชาติกลับบอกว่านี่คือการแทรกแซงทางทหารเท่านั้นมันเป็นการที่เขานั้นอยู่เบื้องหลังบ่งบอกใช่ไหมมันก็บ่งบอกได้แต่ว่าถ้าจะพูดกันมันก็เป็นการที่ว่าเรานั้นเหมือนกับไก่เห็นตีนงูเห็นนมไก่ครับนะฮะเพราะนั้นเมื่อในเรื่องของการล้มรัฐบาลอียิปต์แล้วเนี่ยใครอยู่เบื้องหลังใครจะทำอะไรยังไงเนี่ยผมว่านะเด็กก็รู้เด็กๆก็รู้นะว่าใครที่มันมีผลประโยชน์นั่นแหละมันไปอยู่เบื้องหลังเพราะนั้นเองแต่สิ่งที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งเนี่ยมันก็คือการที่มุสลิมของเราเนี่ยจะต้องมาแตกแยกกันเองจะต้องมาทะเลาะเบาะแว้งกันเองจะต้องมาขัดแย้งกันเองรวมถึงมีการรบราฆ่าฟันกันเองทั้งที่ในอิสลามบอกแล้วว่ามุสลิมคือผู้ที่บรรดามุสลิมด้วยกันเนี่ยต้องปลอดภัยจากลิ้นและมือของเขาแต่ที่ต่างฝ่ายต่างกระโจนเข้าห้ามหันกันโดยยึดคำว่ากะลิมะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เหมือนกันแต่การกระทำนั้นสวนทางในเรื่องของการเป็นเอกภาพอย่างชัดเจนเพราะนั้นเมื่อมุสลิมแตกเป็นเสี่ยงเหล่านี้นี่คือภาพที่ทำให้เราซึ่งเป็นมุสลิมคนหนึ่งต้องเสียใจแล้วก็สลดหดหู่กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในอียิปต์อย่างชัดเจนครับอาจารย์ครับอาจารย์อัมรีคือผมมองนะครับหรือนักวิชาการหลายคนก็มองว่าทั้งปากีสถานและก็อียิปต์เนี่ยต่างก็มีกองกำลังที่เข้มแข็งนะครับที่มีมุสลิมนะครับอยู่ในประเทศมากมายนะครับประชากรที่เป็นมุสลิมสองประเทศนี้นะครับอเมริกาหรือมหาอำนาจพยายามเลี้ยงดูให้เป็นเด็กดีมาโดยตลอดนะครับปรากฏว่าปากีสถานก็ยังพอเอาอยู่นะครับแต่อียิปต์นี่มีท่าทีว่าอนาคตจะเอาไม่อยู่ครับคงจะเลี้ยงไม่ไหวนะครับด้วยที่เอาไม่อยู่เนี่ยเพราะว่าอิควานนั้นชูนโยบายชรีอะห์อิสลามียะห์ตกลงว่าเนี่ยเขากลัวชรีอะห์อิสลามียะห์หรือว่าเขากลัวคำว่าอิควานมากกว่าครับไอ้ประเด็นนี้เรามองชัดเจนว่าเขากลัวชรีอะห์อิสลามียะห์มากกว่าเรามองเห็นว่าเมื่อมุสลิมขึ้นไปแล้วปรากฏว่ามุสลิมพยายามเอาฮุกกลมอิสลามียะห์นี่เข้าไปใช้ในหลายประเด็นด้วยปรากฏว่าหญิงอียิปต์ที่อยู่ในสวีเดนนี่ประท้วงไม่มีผ้าประท้วงไม่ให้ไม่ใช้นี่มันปรากฏข่าวอยู่ในนี้มีนะผมตรงๆเพราะฉะนั้นถามว่าคนที่เยอะคนเยอะเหมือนกันที่ไม่ชอบอ่ะไม่ใช่ว่าเฉพาะในอียิปต์อย่างเดียวที่อื่นมุสลิมเป็นมุสลิมก็จริงแต่ไม่ชอบว่าเยอะในอย่างที่บอกก็คือเรารู้ว่าในอียิปต์ก็มีคริสเตียนอยู่คริสเตียนเขาก็ไม่ชอบอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเมื่อเขาไม่ชอบเขาก็ต้องทำยังไงก็ได้อย่าให้คนที่นำเอาอิสลามไปใช้เนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นำเพราะว่าเขาเป็นอำนาจเขามีอำนาจไงและนี่คือสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่งเพราะว่าอิสลามไม่มีโอกาสที่จะได้ขึ้นสูงสู่แล้วปรากฏว่านำเอาอิหลักการอิสลามไปใช้ไม่ว่าประเทศใดก็ตามเขาก็พยายามตัดตอนต่อไปตัดตอนไปเรื่อยว่าใครจะขึ้นก็เหมือนในอดีตนั่นแหละครับทั้งหมดคือจะเป็นลักษณะนี้หมดเลยเพราะเขารู้ว่าแล้วยิ่งสมัยนี้นี่มันเป็นเรื่องที่ง่ายที่จะรู้อ๋อนี่พวกนี้มันทำอะไรกันอยู่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าอย่าลืมว่าอย่างตุรกีก็ไม่เห็นด้วยในการทำรัฐประหารครั้งนี้เนี่ยปรากฏว่าตุรกีเขาก็มองว่ามุรซีซึ่งเป็นผู้ถูกเลือกโดยประชาชนนี่ควรจะเป็นผู้นำมันไม่ใช่ว่าเอาทหารก็มาล้มกระดานนี่ไม่ถูกเพราะมันเป็นเรื่องที่เป็นไม่ได้ที่ว่าสมัยนี้ตุรกีเขาบอกว่าเขาเองก็กลัวเหมือนกันเมื่อก่อนเพราะเขาก็เป็นพลเรือนเหมือนกันแต่วันนี้สรุปแล้วไม่ใช่ครับ
ตุรกีก็ไม่สำเร็จในการทำรัฐประหารเห็นไหมครับแล้วถามว่าอียิปต์ทำไมทำสำเร็จนะครับเพราะว่ามันมีการจัดตั้งดูสิครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอย่างที่อาจารย์ฮัสซันบอกว่าแล้วมุสลิมไอ้คนที่เป็นผู้นำก็เป็นมุสลิมไอ้คนที่ทำการปฏิวัติทหารก็เป็นมุสลิมทุกคนก็ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเหมือนกันถามว่ามันอยู่ตรงไหนครับอย่างนี้ครับอยู่ตรงที่ว่าเราไม่ได้ไปดูหลักการอิสลามไงเราไม่ไปดูอัลกุรอานว่าถามว่าอาหรับนี่เข้าใจไม่เข้าใจแต่เขาไม่ได้ดูเลยวอลินอัมริมิงกุมอยู่ตรงไหนเห็นไหมครับวอลินอัมริมิงกุมนี่คือผู้นำของพวกท่านทั้งหลายพวกเจ้าแต่ว่าเขาไม่เอาตรงนี้ครับเขาบอกว่ามุสซีเนี่ยไปให้อำนาจตัวเองมากเกินไปเพราะนั้นต้องล้มกระดานทำนองนี้เป็นต้นซึ่งในความจริงไม่ได้ให้อะไรเลยนะมุสซีเองก็มุสซีเองนะวันนี้เท่าที่เราทราบเราก็เห็นว่ามุสซีบางครั้งนี่ไปเดินทางไปไหนก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีรถขบวนอะไรหลายอย่างซึ่งมันสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นใช่ไหมครับเราดูในบ้านเราเนี่ยคณะสสยังมีปัญหาเรื่องนี้อาจารย์บางคนบอกว่าตอนที่มุสซีขึ้นมาเนี่ยก็ธรรมดาไม่มีอะไรนะครับแต่พอได้ปกครองอยู่สักพักหนึ่งทำให้เกิดข้าวของราคาแพงอาชญากรรมเพิ่มขึ้นมากมายมันเป็นข้ออ้างนี่จริงอันนี้ไม่ใช่ประเด็นอันนี้ไม่ใช่ข้ออ้างนี่เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ผมมองว่าชะรีอะห์คือเรื่องใหญ่เพราะวันนี้มันไม่ใช่เรื่องข้าวของแพงในอียิปต์นี่ผมมองว่าวันนี้มันไม่ถึงขนาดว่าคนอียิปต์จะล้มตายไม่ใช่ครับใช่ไหมครับเป็นการวางแผนเป็นการวางแผนเขาวางแผนกันอย่างที่บอกก็คือผมดูข่าวที่คือวางแผนชัดเจนมากเพราะนั้นในนักข่าวต่างประเทศเขารู้เลยว่าออนี่มีการวางแผนกันเป็นการพบปากกันในสโมสรของกองทัพเรือเพราะนั้นเป็นการร่วมหัวกันระหว่างบารอยดีซึ่งเป็นฮิซบุลลาห์กอนวาตานีเนี่ยปรากฏว่าเขาก็มีการรวมตัวกันเกิดขึ้นบอกว่าจะทำยังไงให้ล้มกระดานนี้นี่แหละเพราะว่าถ้าปล่อยต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันก็อย่างที่บอกก็คือเป็นปัญหาสำหรับพวกเขาครับผมเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าหากว่าเอควานขึ้นไปอยู่ตำแหน่งสูงๆเนี่ยและเกิดไปเป็นผู้นำทหารขึ้นมานี่ก็มีปัญหาละใช่ครับใช่ไหมครับสั่นคลอนเลยสั่นคลอนแน่นอนเพราะว่าหากว่าเดินตามนั้นจริงๆก็จะกลายเป็นปัญหาอย่างแน่นอนในอนาคตต่อไปอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นคือตัดตอนมุสซีไปก่อนเพราะแต่ตอนมุสซีเสร็จแล้วก็พยายามไล่บีคนที่เป็นลูกน้องอะไรก็วางไปใช่ไหมครับแล้วถามว่าต่อคือต่อไปยังไงก็อย่างที่บอกก็คือมันก็เหตุการณ์ก็ไม่สงบเพราะอีกฝ่ายนึงไม่อยากจะได้คือวันนี้อียิปต์นี่อย่าลืมว่าคนอียิปต์นี่เขามีกองกำลังทหารที่เยอะแล้วก็เป็นประเทศที่พูดง่ายๆว่าเข้าใจอิสลามและก็เข้าใจว่าอิสราเอลก็คือศัตรูเขาอยู่แล้วใช่ไหมครับอย่างนั้นเพราะนั้นถามว่าทุกคนที่อยู่ในอียิปต์สามารถเป็นทหารได้เลยนะเพราะนั้นรบได้เลยเดี๋ยวเพราะอย่างที่คนที่ไปอียิปต์ผมก็เคยไปอยู่เย็นก็หลายเดือนเขาก็บอกว่ามีทหารลาคือสามารถใช้ได้เลยฮะว่างี้ดีกว่าใช้ได้เลยซึ่งเป็นรับจ้างใช่ไหมอาจารย์ไม่ใช่รับจ้างคือเป็นทหารที่พวกนี้เขาสั่งอะไรก็ทำหมดเหมือนอย่างนั้นนะถ้าสมมุติเกิดสั่งขึ้นมาไปรบกับใครนี่ก็เสร็จเลยถูกไหมครับนี่คือประเด็นสำคัญที่เขาไม่อยากจะอาจารย์คือบอกว่าชี้ไปทางไหนไปทางนั้นเลยอะไรนั่นแหละนั่นแหละคือจะเป็นอย่างนั้นเลยเพราะนั้นอย่างที่ทราบนะอียิปต์นี่จะมีทหารกับบ้านประชาชนกับทหารอยู่ใกล้ๆกันเพราะนั้นเขาจะสั่งได้เขาจะรู้เรื่องกันเรื่องแบบนี้แล้วถามว่ามุสลิมทางนั้นโดยเฉพาะในเดือนรอมฎอนนี่เป็นเดือนที่ประเสริฐนี่คนอาหรับนี่ถ้าเกิดทำสงครามขึ้นมาเขาจะดีใจมากนี่เป็นสิ่งที่ในอดีตเกิดขึ้นมาแล้วนะเพราะนั้นเราจะเห็นว่าอียิปต์ก็เคยสงครามมาแล้วแล้วก็ปรากฏว่าได้รับชัยชนะกับอิสราเอลหลายรอบเหมือนกันคือความคึกเขิมนะความเมืองครับเพราะเขาอย่างที่บอกก็คือว่าคนตายในเดือนประเสริฐอยู่แล้วแล้วก็ได้ชัยหีด้วยนี่เป็นสิ่งที่มันมหัศจรรย์ไม่ใช่ตายในนอนแห้งอยู่ที่บ้านอย่างนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่ใช่ไหมครับว่าต้องเข้าใจแสดงว่าในคำที่เขากล่าวอ้างมาว่าทั้งเรื่องอาชญากรรมที่เยอะขึ้นนี่เป็นค่อยข้ออ้างเฉยๆผมว่าเป็นข้ออ้างส่วนเข้าของที่ราคาแพงผมดูแล้วเนี่ยจากการที่ปฏิวัติเสร็จปุ๊บเนี่ยเข้าของก็ลงมาเลยแสดงว่าวางแผนกันไปแล้วนะครับวางแผนว่าเพื่อให้สินค้าเฟ้อนะครับแล้วก็ราคาก็แพงคือถามว่าลงจะลงสักกี่เดือนครับเพราะว่าอย่าลืมว่าทหารไม่สามารถจะบริหารประเทศได้ที่ไหนก็แล้วแต่ในโลกไม่มีทางสารไม่สามารถทำได้เลยเพราะทหารไม่รู้เรื่องนโยบายเรื่องเศรษฐกิจไม่รู้ทหารก็รู้อย่างเดียวคือเรื่องของทหารน่ะไปปราบใครอะไรก็รู้เรื่องแต่ว่าเรื่องเศรษฐกิจคุณทำไม่ได้ตัวอย่างบ้านเราแล้วกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นที่เราเห็นชัดเจนว่าประเทศไหนก็แล้วแต่เหมือนยังไงฮะอาจาร
ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเหมือนอย่างพวกถ้าพูดไปเยอะเดี๋ยวรถถังมาแถวนี้เพราะฉะนั้นชัดเจนมากแรงอะไรฮะดูคล้ายๆเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันนะผมว่าคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันแต่ว่าน่าเสียดายตรงที่ว่าวันนี้ประชาชนอียิปต์เขาก็ยอมรับไม่ได้รัฐบาลทหารไอ้รัฐบาลที่เกิดขึ้นจากทหารนี่เขาก็รับไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อนี่ผมมองว่าถ้าเกิดมีการใช้กำลังปราบปรามก็ต้องตายเยอะใช่ครับตายเยอะมากทหารบอกว่าเขาจะปกป้องประชาชนแต่พอทีมประชาชนที่ออกมาเรียกร้องให้มุสซี่กลับมากลับโดนฆ่าทิ้งครับ51ศพเหมือนที่ไหนครับนี่เหตุการณ์นี้เหมือนที่ไหนครับคล้ายๆกันนะครับที่ไหนก็ไม่รู้นะผมเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเห็นว่ามันเหมือนกันนะเพราะนั้นทุกประเทศมันจะเหมือนกันนะแต่ว่าถามว่าคือปกครองแบบทหารมันก็ดีไปอย่างตรงที่ว่าเขามีอำนาจนะครับแต่อำนาจนี่ถ้าว่าใช้ไปในทางที่ผิดมันก็ไม่ดีครับเพราะนั้นเราไม่ใช่ว่าเรามีอำนาจแล้วใช้อะไรไม่ได้แต่จริงแล้วมูซี่เกิดขึ้นมาที่ทำอะไรบ้างวันนี้มูซี่ยังไม่ได้ทำอะไรอย่างที่อาจารย์บอกก็คือพยายามจะเดินไปข้างหน้าต้องทำทีละขั้นนะทีละวางแผนมาอย่างนี้แต่ปรากฏว่าเขารู้ไงว่าวางแผนอย่างนี้คือแน่นอนว่าเมื่อชะรีอะห์อิสลามียะห์เข้าขึ้นมาในอียิปต์เมื่อไรล่ะครับเอฟาซาที่มันเกิดขึ้นณวันนี้ในอียิปต์มันจะต้องหมดต้องหมดขโมยต้องหมดซินาก็เยอะแยะแล้วก็ถามว่าที่อิสกันดาริยาเนี่ยเขาไม่ต่างไปจากอะไรบ้านเราเท่าไหร่ที่หาดที่ป่าตองไม่ต่างอะไรมากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถามว่านี่มันเป็นมันอะไรครับประเทศที่มีเชคุลอาซาร์ที่เราทุกคนยอมรับคนไทยนะวันนี้ยอมรับไทยอยู่โอ้มาชาอัลลอฮ์ใช่ครับแต่ลองไปดูที่อิสกันดาริยานะครับมันเกิดอะไรขึ้นไม่ต่างไปจากที่ภูเก็ตหรือว่าที่พัทยาไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถามว่ามุสลิมก็ต้องแก้ไขครับในเมื่อคุณเป็นอิสลามิกนี่คุณก็ต้องเข้าใจว่านี่คือไม่ได้บอกหัวรุนแรงนะไม่ใช่หัวรุนแรงนะแต่พยายามแก้ไขทีละขั้นแต่ว่าอย่างคนที่ไม่ชอบก็คือเขาก็ไม่ชอบนะครับเพราะว่าเขามองว่าถ้าทำต่อไปขนาดคือตัวเองจะโดนเขาก็เลยบอกว่าตรงนี้เป็นข้ออ้างนะครับเพราะน้องๆที่ส่งข้อมูลมาให้ผมเนี่ยเขาบอกว่าโครงการคลองโซเอตครับอาจารย์ซันในพื้นที่เศรษฐกิจได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นจริงเป็นจังนะครับแล้วก็เงินสำรองการคลังอาจารย์ที่เพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกหลังจากที่ประธานาธิบดีฮุสนีบารอกลงมาครับถูกปลดออกจากตำแหน่งแล้วก็ตลาดหุ้นเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์นะครับ500ล้านดอลลาร์นะครับเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็การผลิตข้าวบาลีข้าวสาลีนะครับสูงขึ้นประมาณ10ล้านตันนะครับแท็บเล็ตนะครับที่ผลิตในอียิปต์จะถูกวางขายในตลาดนะครับครั้งแรกที่จะมีทีวีซัมซุงที่ผลิตในอียิปต์เนี่ยจะออกไปขายทั่วโลกในเดือนหน้านะครับแล้วก็บริษัทอานอสซี่นะครับลิสไซยารอสก็จะผลิตรถยนต์อีกครั้งนึงหลังจากที่ถูกปิดไปเมื่อประมาณ30ปีเศษนะครับที่เคยมีข้อมูลนะครับข้าราชการทุกคนก็ได้รับโบนัสขึ้นถึง 30% อันนี้คือเล็กๆน้อยๆที่เราได้ข้อมูลนะครับจากประธานาธิบดีที่เขาบริหารประเทศมาแค่ปีเดียวให้โอกาสเขาน้อยไปไหมครับให้โอกาสน้อยไปแล้วก็คือผมมองว่าประเทศปีเดียวนี่ไม่ได้ให้โอกาสอะไรเลยนะไม่ได้ให้อะไรเลยเขายังพูดไม่หมดเลยอาจารย์มองว่ามันเป็นการสกัดดาวรุ่งเพราะว่ามีการวางแผนมาอย่างแยบยลนะฮะหลังจากที่มูรซี่ลงเนี่ยพยายามทำให้ภาพลักษณ์ของอียิปต์ดูดีขึ้นในหลายๆประการให้แตกต่างกับสมัยที่มูรซี่ปกครองแต่ว่ามาดูนะฮะทั้งที่มูรซี่เนี่ยเป็นประธานาธิบดีอียิปต์คนแรกที่มาจากการเลือกตั้งครับก่อนหน้านี้มีกี่คนมีมา4คนมุรซีเป็นคนที่5ครับเป็นคนเดียวที่มาจากการเลือกตั้งครับซึ่งก่อนหน้านี้ที่ขึ้นมานี่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไม่ได้มาจากประชาธิปไตยเต็มรูปแบบเลยทั้งที่อเมริกาเองบอกว่าอยากให้ประชาธิปไตยเกิดขึ้นในทุกๆประเทศครับนะฮะแต่ว่าพอมุรซีซึ่งมาจากประชาธิปไตยอย่างแท้จริงถูกโค่นล้มกับแอบใช้คำว่าแอบนะแอบมีความปิติยินดีอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือการที่กระทำที่สวนทางว่าส่งเสริมประชาธิปไตยแต่ว่าเป็นประชาธิปไตยข้างเดียวอย่างที่ตนเองต้องการแต่ว่าถ้าประชาธิปไตยอยู่ในมือของคนอื่นที่ตัวเองไม่มีผลประโยชน์ใช่ครับก็สกัดดาวรุ่งนะฮะเราเห็นภาพนะมันเห็นภาพเพราะนั้นเราจะเห็นว่าประชาธิปไตยแบบอิสลามเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับคนกาเฟตนะครับเพราะเรามองวันนี้ผมยกตัวอย่างผมนั่งคุยกับอาจารย์เราจะเห็นว่าการแก้ไขระบบอิสลามนี่บางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าปาเถื่อนเขามองว่าปาเถื่อนเพราะว่าวาชีอ่ะมันถือว่าชีโอ้เป็นเรื่องที่รับไม่ได้ใช่เพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าคนขโมยตัดมือครับแต่อิสลามแก้ไขตรงประเด็นนะแสดงว่าเขาไม่อยากให้อิสลามงอกเงยอยู่ที่ไหนไม่ให้เลยที่ไหนก็ตามใช่ไหมครับไม่ให้เลยตรงนี้ครับคือแล้วถามว่าเราจะอยู่ได้อย่างไรครับเราถามเราต้องถามมุสลิมก่อนว่าไอ้คนที่อิมานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ฮุกกลมมันต้องใช้ครับผู้กรมคอร์รัปชันที่มี
ที่นบีเคยใช้เราต้องใช้ครับไม่ใช่ว่าเราปล่อยมันขึ้นสนิมอยู่งั้นแต่เราก็บอกว่าอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ขณะเดียวกันเราอีหม่านบางส่วนอัฟตุบินูนบิบะนี่วะตักฟุรูนบิบะอูลาอิกะฮุมกาฟิรูนฮักกอนครับผมเพราะนั้นคือศรัทธาส่วนหนึ่งและก็ปฏิเสธส่วนหนึ่งพวกเขาเหล่านั้นเป็นพวกที่ปฏิเสธอย่างเจ๋งๆคือจริงๆเลยปฏิเสธแน่นอนเลยว่านี่คือคนปฏิเสธอะไรแบบนี้เนี่ยครับพี่น้องครับยังมีเรื่องราวอีกมากมายนะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการถือศีลอดแล้วก็พี่น้องในอียิปต์เวลามันน้อยไปครับอาจารย์ครับแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ในโอกาสหน้านะครับแต่ประเด็นของเราจะมาวิเคราะห์แล้วก็คุยถึงรายละเอียดว่าใครคือประธานาธิบดีมุซีนะครับเกิดขึ้นมาอย่างไรใครคืออิควานครับอินชาอัลเลาะห์ในโอกาสหน้าเราจะคุยกันนะครับแต่วันนี้นะครับทิ้งท้ายไปด้วยกับคำพูดของดร.อาอิดหน่อยนะครับบอกว่าอายุฮันมุสลิมูนกูนูตอตะบีอีนฟีรอมฎอนจงใช้ชีวิตในเดือนรอมฎอนให้ปกติที่สุดฟิชิรออาติมะในการที่จะซื้อสินค้าต่างๆนะครับทั้งอาหารวะดาตุสลิฟูยาโซลุยซูไรฟามาลายีนาโบตูเนียไออะและยังมีท้องที่หิวรอคอยพี่น้องอยู่ นะครับหลายล้านท้องนะครับตันตะซิรุกุมฟีซีเรียวซูมาลีวบอร์มาวก็อินิฮาพี่น้องของเราเหล่านั้นอยู่ทั้งที่ซีเรียอยู่ในทั้งโซมาเลียแล้วก็ในพม่าขอพรให้กับเขาครับและพยายามอย่าใช้ชีวิตให้เพิ่งเก็บเงินให้พวกเขาแล้วขอดูอาเขาเยอะๆนะครับวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานจากลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับกับรายการแตกประเด็นครับวันนี้จากลาก่อนครับสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์Ramadan